بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولياللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับการบรรยายครั้งนี้นี่มาชาอัลลอฮ์นะครับรู้สึกว่าอบอุ่นจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการจัดบรรยายครั้งแรกนะครับของบ้านโรตีฟาติมะก็ตามนะครับแต่ด้วยกับพี่น้องเองเนี่ยนะครับได้มากันอย่างเรียกได้ว่าเก้าอี้เนี่ยนะแทบจะเต็มนะครับอย่างน้อยที่สุดครับพี่น้องนะนี่คือความตั้งใจนะครับของเจ้าภาพนะผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเจ้าภาพเห็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยพี่น้องนะก็รู้สึกอิ่มเอมใจนะครับถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยนะอาจจะต้องมีเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนั้นตรงนี้ไปบ้างเนี่ยนะครับแต่ผมเชื่อนะว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยนะครับกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับทุกคนพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นทีมงานนะครับจากอัลรอยะหรือทีมงานจากอัลฮัมดุลิลละห์นะครับรวมถึงพี่น้องเองก็ตามเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องเราเองก็ไม่ได้ทำเพื่ออื่นใดนะครับนอกจากเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือนะครับในงานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์เองเนี่ยนะครับได้ทรงกำหนดให้ผมให้อาจารย์บุคอรีให้พวกเราเองเนี่ยนะครับได้มารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้พี่น้องครับอย่างน้อยที่สุดนะครับเราเองเนี่ยนะจะได้ทำการพูดคุยตักเตือนกันนะครับในเรื่องราวของศาสนาและบอกกับพี่น้องสักนิดนึงนะครับว่าคอนเซปต์นะครับของการจัดบรรยายณสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะเพื่อที่พี่น้องเองจะได้ไม่พลาดนะครับข้อมูลความรู้เนี่ยเราเองเนี่ยนะครับจะเริ่มการบรรยายเนี่ยพี่น้องนะตั้งแต่เรื่องราวของความรู้เช่นหัวข้อในวันนี้นะครับแล้วก็ไล่เรียงเรื่อยไปเลยนะครับตั้งแต่การอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์หลักศรัทธาทั้งหลายหลักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยพี่น้องไล่กันไปเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเราเนี่ยพี่น้องนะพลาดไม่ได้นะครับด้วยประการทั้งปวงนะครับในทุกๆการบรรยายของแต่ละเดือนนะครับก็ก่อนที่จะได้เข้าสู่เนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะครับพี่น้องครับผมเองเนี่ยนะครับอยากจะได้นำเสนอหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนึงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับจะเป็นกำลังอกกำลังใจให้แก่เราที่วันนี้เนี่ยมาชาอัลลอฮ์นะอาจจะเสียสละกันมาเนี่ยไม่ว่าจะบ้านใกล้บ้านไกลก็ตามเนี่ยนะครับมารวมตัวกันอยู่ณสถานที่แห่งนี้ถ้าอาจารย์บุคอรีพอจะจำได้เนี่ยนะครับหะดีษบทนี้เนี่ยนะเป็นหะดีษบทแรกที่เราสองคนเนี่ยเดินทางไปถึงมะดีนะห์เนี่ยนะครับแล้วเชคเองนี่ก็เรียกรวมตัวแล้วเชคเองนี่ก็สอนให้เราท่องจำหะดีษบทนี้นะไม่แน่ใจว่าอาจารย์บุคอรีจำได้หรือเปล่านะครับหะดีษบทนี้เนี่ยนะพี่น้องนะเป็นหะดีษกุดเดซีอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสว่ายังไงตรัสว่าอานาอินดาซอนนีอับดีบีแท้จริงเนี่ยนะตัวของพระองค์เองเนี่ยนะครับหรือเรื่องของพระองค์เนี่ยอยู่ณความคิดของบ่าวของพระองค์ที่คิดต่อพระองค์พระองค์จะอยู่ใกล้อยู่ไกลพระองค์จะเป็นแบบไหนนะครับในกรอบและหลักการศาสนานี่ก็จะเป็นเช่นความคิดของคนคนนั้นแล้วท่านนบีบอกต่อว่าไงว่าอัลเลาะห์ตรัสนะครับบอกว่าวะอานะมาอะฮูอิซาซะกะรอนีพระองค์เนี่ยนะครับจะอยู่กับบุคคลผู้ที่เขานั้นทำการรำลึกนึกถึงฉันอัลเลาะห์บอกว่าพระองค์เนี่ยนะตัวของฉันเองเนี่ยจะอยู่กับคนที่ทำการรำลึกนึกถึงฉันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะวันนี้เนี่ยนะครับที่เรามาพูดคุยเนี่ยไม่มีเรื่องอื่นใดเลยนะไม่มีแม้กระทั่งเรื่องดุนยาพี่น้องที่เรานั้นจะพูดคุยกันณสถานที่แห่งนี้เรื่องราวนะครับเนื้อหา
น่าจะเกือบ 100% พี่น้องเราเองจะพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนานั่นหมายความว่าเราเองเนี่ยนะครับกำลังล้ำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันอยู่ฟาอินซะกะรอนีฟีนัฟซิหากเขาเนี่ยนะล้ำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับตัวของเขาเพียงคนเดียวเนี่ยซะกะรตุฮูฟีนัฟซิอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์เนี่ยนะจะทำการนึกถึงคนคนนั้นเนี่ยด้วยกับตัวของพระองค์เองอัลลอฮ์นี่พี่น้องน่าดีใจขนาดไหนว่าที่เรารวมตัวกันอยู่ณสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังนึกถึงพวกเราวะอินซะกะรอนีฟีมะลาอินหากพวกเขาเนี่ยนะทำการล้ำลึกถึงพระองค์เนี่ยในกลุ่มชนของพวกเขานี่วันนี้นี่เรามากันเป็นกลุ่มกลุ่มพี่น้องมากันเป็นญะมาอะห์เลยญะมาอะห์ขนาดใหญ่ด้วยอัลลอฮ์บอกว่ายังไงซะกะรตุฮูฟีมะลาอินค็อยริมมินฮุมฉันเนี่ยนะก็จะทำการกล่าวถึงเขานึกถึงเขาในกลุ่มชนที่ดีกว่านะพี่น้องทราบหรือไม่ว่ากลุ่มชนไหนดีกว่ากลุ่มชนของพวกเรากลุ่มชนของมาลาอิกะห์พี่น้องอัลลอฮ์กำลังพูดถึงเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยนะกลุ่มชนของมาลาอิกะห์ไม่อันนี้เนี่ยรู้สึกมันจะนะครับเวลาบรรยายไปแล้วมันจะตกนะไม่เป็นไรนะครับแล้วเราบอกต่อว่าไงว่าอินตะกอรอบะอิลัยยะบิชิบรินหากเบาของฉันเนี่ยนะเข้าหาฉันเนี่ยคืบนึงเนี่ยพี่น้องคืบนึงตะกอรอบตุอิลัยฮิซิรออันฉันเนี่ยจะเข้าหาเขาเนี่ยถึงซองนึงว่าอินตะกอรอบะอิลัยยะซิรออันหากเบาของฉันนี่เข้าหาฉันซองนึงตะกอรอบตุอิลัยฮิบาอันฉันเนี่ยจะไปอยู่ใกล้เขาเนี่ยนะอีกวานึงอีกซอกอีกวานึงนะครับอีกวานึงวะอินอะตานียัมชีหากเขามาหาฉันเนี่ยนะด้วยกับการเดินอะตัยตุฮูฮัรวะละฉันเนี่ยนะจะโผล่เข้าไปหาเขาจากหะดีษบทนี้เนี่ยหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่ายิ่งเรานั้นล้ำลึกนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากเท่าไหร่ยิ่งเรานั้นพูดคุยในเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากเท่าไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งนึกถึงเรามากเท่านั้นภูมิใจไหมครับพี่น้องแบบนี้มาชาอัลลอฮฺแล้วมีหะดีษอีกมากมายนะแล้วผมเชื่อเดี๋ยวอาจารย์บุคอรีก็จะได้นำเสนอว่าณขณะนี้เองเนี่ยพี่น้องเราเองอยู่ภายใต้การดูแลของหมู่มวลมาลาอิกะห์หะดีษบทหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนบีบอกไว้ไงสถานที่แห่งใดก็ตามที่มีการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนามาลาอิกะห์เนี่ยจะเอาปีกมาห้อมล้อมพี่น้องวันนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรนะอาจจะกลัวฝนหน่อยแค่นั้นเองนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปียกแล้วไม่สบายนะครับแต่แน่นอนเหลือเกินพี่น้องวงสนทนานี้สถานที่แห่งนี้กำลังถูกเติมเต็มด้วยกับบารอกัตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับหัวข้อการบรรยายของเราในวันนี้เนี่ยนะครับกับหัวข้อเพียงเราเข้าใจศาสนาเพียงเราเข้าใจศาสนาเนี่ยนะก็เข้าใจเนี่ยนะครับว่าผู้ที่ตั้งหัวข้อนี้เนี่ยเพียงเราเข้าใจศาสนาเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันจบแต่วันนี้เนี่ยที่มันไม่จบที่ฟิตนะอะไรต่ออะไรมันเกิดเนี่ยพี่น้องเพราะบางคนไม่เข้าใจศาสนาไม่เข้าใจนะครับว่าซุนนะของท่านนบีคืออะไรไม่เข้าใจนะครับว่าวาฮีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอะไรกับเราเราเองเนี่ยไม่เข้าใจมันเลยเกิดปัญหาแต่ถ้าคราใดก็ตามเนี่ยพี่น้องที่เราเข้าใจศาสนาเนี่ยนะทุกปัญหาที่มีเนี่ยมันจบไอ้เรื่องเห็นต่างทั้งหลายเนี่ยนะที่พอจะคีลาฟได้ที่นักวิชาการว่ามีน้ำหนักทั้งคู่เนี่ยเราเองก็จะจบไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องซุนนะเรื่องบิดอะห์นี่เราเองก็จบพี่น้องจบที่หลักการเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยนะถือเป็นปฐมบทนะครับก่อนที่จะได้เข้าสู่เนื้อหาหลักในเดือนถัดไปนั่นก็คือเรื่องราวของการศึกษาการเรียนรู้นั่นเอง พี่น้องครับ หลักการของอันอิสลามเนี่ยนะครับเป็นหลักการที่ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งพี่น้องหะดีษบางบทเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะเป็นหะดีษดออีฟก็ตามบอกว่าจงทำการศึกษาตั้งแต่ในปีในเปลจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพหรือนักวิชาการบางท่านนี่อาจจะบอกว่ามีอีกสักหนึ่งบทด้วย
นะจงศึกษานี่แม้จะอยู่ไกลถึงเมืองจีนแต่หะดีษบทนี้นี่พี่น้องเป็นหะดีษเมาดัวแต่นะครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยพี่น้องกำลังจะเน้นย้ำว่าหลักการของอิสลามเนี่ยให้ความสำคัญกับการศึกษาถามว่าการศึกษาการเรียนรู้เนี่ยพี่น้องมันสำคัญขนาดไหนนักวิชาการบางท่านเนี่ยนะครับในยุคอดีตเนี่ยพี่น้องกล่าวกันว่ายังไงกล่าวกันว่าหากท่านเนี่ยนะหากพวกเราเนี่ยอยากที่จะมีความสุขในหน้าดุนยาเนี่ยจงศึกษาหากพวกเราเองอยากจะมีความสุขอยู่รอดในหน้าดุนยาเนี่ยจงศึกษาและหากพวกเราเองอยากจะมีความสุขในวันอาคิเราะห์ก็จงศึกษาและถ้าหากใครคนใดคนหนึ่งอยากจะมีความสุขทั้งในดุนยาและอยู่รอดทั้งอาคิเราะห์ก็หนีไม่พ้นว่าเรานั้นจะต้องศึกษาถามว่าจริงไหมล่ะพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับเอาแหละพี่น้องอาจจะบอกว่าอาจารย์นี่ฉันเนี่ยไม่จบอะไรเลยแต่ฉันก็ยังอยู่รอดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพี่น้องเราเองนี่คิดเงินเป็นว่าซื้อของเนี่ยนะจ่ายไปเท่านี้ต้องทอนมาเท่าไหร่มันหนีไม่พ้นครับว่าจะต้องพึ่งพาอาศัยเรื่องราวของความรู้และการศึกษาและการศึกษาเนี่ยนะพี่น้องนะไม่ได้พึ่งจะเกิดการศึกษาเนี่ยนะครับไม่ได้พึ่งจะเกิดตั้งแต่วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างท่านนบีอาดัมมามนุษย์คนแรกเกิดมาบนหน้าดุนยาเกิดมาในโลกนี้เนี่ยพี่น้องนะการศึกษาเนี่ยก็เกิดขึ้นตามเพราะอะไรนะครับเพราะอายะห์หนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอัลลัมอาดัมัลอัสมาอะกุลลาฮาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะได้ทำการสอนท่านนบีอาดัมเนี่ยนะถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่บนหน้าดุนยานักตัฟซีรเนี่ยบอกว่ายังไงอัลลอฮ์เนี่ยนะในวันนั้นเนี่ยได้สอนนบีอาดัมเนี่ยนะว่าสิ่งนี้เนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยเรียกภูเขาสิ่งนี้เนี่ยนะเรียกชั้นฟ้าสิ่งนั้นเนี่ยนะที่อยู่ไกลๆเนี่ยเรียกพื้นแผ่นดินสอนให้นบีอาดัมรู้นะครับว่าแต่ละสิ่งเนี่ยชื่อของมันเนี่ยคืออะไรแล้วพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าท่านนบีอาดัมในฐานะมนุษย์เนี่ยพี่น้องหากไม่รู้จักภูเขาเนี่ยไม่รู้จักพื้นดินเนี่ยจบไหมพี่น้องจบนะทำอะไรไม่ถูกแล้วนะครับจบแต่นี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนทุกสิ่งและพี่น้องครับแล้วเราบอกต่อว่าไงซุมมาอารอดอฮุมอาลันมาลาอิกะแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้แสดงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแก่มาลาอิกะแสดงภูเขาแก่มาลาอิกะแสดงแม่น้ำแสดงพื้นแผ่นดินเนี่ยแก่มาลาอิกะฟะกอลาอัมบิอูนีบิอัสมาอิฮาอูลาอิอิงกุนตุมซอดิกินบอกกับมาลาอิกะว่ายังไงบอกว่านี่ถ้าเป็นผู้สัตย์จริงเนี่ยบอกมาซิว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันคืออะไรนะไอ้ภูเขาเนี่ยเนี่ยมาลาอิกะเนี่ยไม่รู้จักนะภูเขาเนี่ยอัลลอฮ์บอกถามมาลาอิกะว่าเนี่ยถ้าแน่จริงเนี่ยบอกมาหน่อยว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันคืออะไรมาลาอิกะบอกว่าไงซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนามหาบริสุทธิ์แด่อัลเลาะห์เราเองเนี่ยไม่มีความรู้ใดนอกจากความรู้ที่พระองค์นั้นได้ทรงสอนเอาไว้ดังนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องนะนี่คือเจตนารมณ์ของอัลอิสลามซึ่งเป็นศาสนานะครับที่เป็นศาสนาจากฟากฟ้าศาสนาเกิดมนุษย์เกิดการศึกษาแสวงหาความรู้ก็เกิดตามและเราเองเนี่ยพี่น้องนะจะเห็นภาพความสำคัญของการศึกษาเนี่ยมากยิ่งขึ้นไปอีกหากเราเนี่ยพี่น้องนะย้อนกลับไปดูในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเรียกว่าเป็นยุคญาฮิริยะเนี่ยนะครับยุคอะไรพี่น้องยุคญาฮิริยะยุคของคนไม่รู้ยุคแห่งความมืดบอดมืดมิดเนี่ยนะไม่ได้มีความรู้อะไรเลยใช้ชีวิตกันอย่างป่าเถื่อนใช้ชีวิตกันเช่นปศุสัตว์เนี่ยใช้กันยุคยาฮิริยะเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่น้องเกิดการทำสงครามนะเออาร์เนี่ยยกพวกตีกันเออาร์เนี่ยทำสงครามครอบครัวไหนนะครับได้ลูกสาวนี่เอาลูกสาวเนี่ยมาฝังทั้งเป็นจนกระทั่งอัลลอฮ์ลงวะฮีมาบอกว่าบีไอยีซัมบิงกุติละด้วยกับเหตุอันใดลูกสาวเนี่ยถึงถูกสังหารเพราะยายฮิริยะเนี่ยเชื่อว่าอะไรพี่น้องเชื่อว่าลูกสาวเนี่ยนะจะนำมาซึ่งความหายนะความวิบัติไม่เหมือนได้ลูกผู้ชายได้ลูกผู้ชายเนี่ยยังเป็นแม่ทัพยังไปออกรบได้
ยังไปยึดทรัพย์คนอื่นยังไปปล้นสะดมคนอื่นได้แต่ได้ลูกสาวเนี่ยนะมีแต่เสียหายทั้งนั้นนี่คือความคิดนะครับในยุคสมัยของญาฮิลิยะห์พี่น้องด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปลีกวิเวกเนี่ยนะพี่น้องนะออกจากหมู่บ้านของท่านเนี่ยนะครับที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความป่าเถื่อนเนี่ยนะครับออกไปอยู่ที่ถ้ำอะไรพี่น้องถ้ำฮิเราะจนกระทั่งเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งญิบรีลมานำวะฮีแรงมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม5อายะห์ด้วยกันนั่นก็คืออิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักเจ้านั้นจงอ่านโดยกับพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสร้างนี่คือวะฮีอายะห์แรกนะพี่น้องนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ประทานลงมาพี่น้องครับเรามาดูคำว่าอิกเราะเนี่ยนะที่แปลว่าจงอ่านเนี่ยอิกเราะเนี่ยแปลว่าจงอ่านคำนี้เนี่ยนะพี่น้องนะก็ให้เกิดอุมมะห์ประชาชาติอันยิ่งใหญ่นั่นก็คืออุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าจงอ่านเนี่ยพี่น้องนะเปลี่ยนจากสิ่งที่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้กลายเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้คำว่าจงอ่านเนี่ยพี่น้องเปลี่ยนสังคมที่ป่าเถื่อนให้เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนี่คือจุดเริ่มต้นพี่น้องของการศึกษาและพี่น้องทราบหรือไม่ว่าก่อนที่อายะนี้จะถูกประทานลงมาเนี่ยพี่น้องยิบรีเนี่ยนะบอกกับท่านนบีบอกว่าอิกรอมุฮัมมัดจงอ่านท่านนบีบอกว่าไงฉันเนี่ยนะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะท่านนบีเนี่ยเป็นคนไม่รู้หนังสือถามว่าท่านนบีโกหกไหมไม่ได้โกหกพี่น้องท่านนบีพูดเรื่องจริงยิบรีเนี่ยนะครับพูดกับท่านนบีเนี่ยแบบนี้เนี่ยถึง3ครั้ง3คราวว่าอิกรอจงอ่านมุฮัมมัดท่านนบีเองก็บอกว่านี่ฉันอ่านเนี่ยไม่ได้จริงๆและทุกครั้งที่นบีบอกว่าอ่านไม่ได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ยิบรีจะทำคืออะไรพี่น้องเข้าไปโอบกอดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้แน่นบรรดานักวิชาการบอกว่าการโอบกอดของญิบรีลที่มีต่อท่านนบีเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการกำชับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะการอ่านนี่ก็ถือเป็นเรื่องที่ท่านนั้นจะต้องทำได้โดยกับอนุมัติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งญิบรีลเนี่ยพี่น้องได้นำวะฮีจากอัลลอฮ์มาบอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักตั้งแต่นั้นมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านได้จากเรื่องราวนี้เนี่ยพี่น้องนะเรานั้นได้ข้อคิดอะไรเรานั้นได้ข้อคิดอย่างหนึ่งเนี่ยนะพี่น้องนะว่าถึงแม้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องการเรียนรู้การศึกษาเนี่ยนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการยกเว้นไม่ใช่ยิ่งเป็นนบียิ่งเป็นผู้นำแห่งอุมมะห์ประชาชาตินี้เนี่ยนะยิ่งจะต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาการเรียนรู้และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยพี่น้องนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการเรียนรู้จนกระทั่งนะครับถึงแก่อาญันและมรดกเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องนะได้ตกทอดมาจนกระทั่งถึงเราณปัจจุบันนี้และการศึกษาเนี่ยนะครับพี่น้องนะอย่าเข้าใจว่ามันมีมุมเดียวการศึกษาเนี่ยนะครับเอาหลักๆเลยเนี่ยมี2 อย่างเลยกันนะที่เป็นที่จำเป็นเนี่ยพี่น้องจะต้องศึกษาอย่างแรกเนี่ยนะครับเรียกว่าฟัรดูอีนฟัรดูอีนนี่ไม่ใช่โรงเรียนแขกนะพี่น้องนะพี่น้องบอกว่าเนี่ยฉันส่งลูกหลานเนี่ยไปเรียนฟัรดูอีนถามว่าเรียนอะไรเรียนแขกไม่ใช่พี่น้องนะคำว่าฟัรดูอีนเนี่ยนะครับหมายถึงสิ่งที่ทุกคนจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องอะไรล่ะพี่น้องนะสิ่งที่ทุกคนจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องพื้นฐานทั้งหมดเลยหลักศรัทธาหลักปฏิบัติการกล่าวปฏิญาณตนนะเรื่องฮัจญ์เรื่องอุมเราะห์เรื่องอัลลอฮ์เรื่องมาลาอิกะห์เนี่ยนะนี่คือเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนนั้นจำเป็นวงเล็บตัวหนาๆพี่น้องนะว่าจำเป็นจะต้องศึกษาดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะเมื่อสิ่งดังกล่าวนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ยอมศึกษาไม่ยอมเรียนรู้เนี่ยถามว่ามีความผิดไหมพี่น้อง
มีความผิดนะอันนี้คือศาสตร์แรกส่วนศาสตร์สาขาวิชาเนี่ยพี่น้องนะอีกวิชานึงเนี่ยนะหรืออีกศาสตร์นึงเนี่ยที่มีความจำเป็นเนี่ยนั่นก็คือจำเป็นในภาคส่วนของสังคมนะครับคือถ้ากลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดหรือชุมชนหนึ่งชุมชนใดเนี่ยนะมีการเรียนรู้ในวิชาดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยถือว่าคนอื่นๆเนี่ยรอดพ้นจากความผิดบาปทั้งหมดเลยนะแต่คนอื่นเนี่ยไม่ได้รับผลบุญนะเฉพาะคนที่เรียนได้ผลบุญเช่นหากมุสลิมเนี่ยพี่น้องขาดหมอแล้วไม่มีมุสลิมที่ไหนเรียนกันเลยเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะครับที่นั่งกันอยู่เนี่ยพี่น้องตกอยู่ในบาปและความผิดนะเพราะถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตแต่อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้นี่หมอมุสลิมนี่ก็เยอะนะโอ้โหยิ่งร้านอาหารเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามองไปทางไหนนี่ก็มีแต่เจ้าของร้านอาหารนี่มากันเพียบเลยนะไม่ต้องห่วงเลยและพี่น้องทราบหรือไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของศาสนาเท่านั้นที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยนะเป็นการเรียนแล้วได้ผลบุญแต่การศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวของดุนยาเนี่ยนะครับมันยังต่อยอดให้เรานั้นได้รับผลบุญด้วยเพียงเราเจตนาว่าการเรียนรู้ศึกษาของฉันเนี่ยนะเจตนาเพื่อที่จะช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยยังไงพี่น้องเช่นเราเองนะครับอยากจะเรียนหมอนะเราเองก็เรียนหมอแล้วเจตนาว่าการเรียนหมอของฉันนี้นะเพื่อรับใช้งานศาสนามีการฉีดวัคซีนในชุมชนมุสลิมเนี่ยเราเองก็อาสาไปนะมีผู้ป่วยมุสลิมเราเองก็อาสาดูนี่ถือว่าช่วยเหลืองานศาสนาด้วยได้รับผลบุญคุณงามความดีด้วยเพียงแต่เราเองจะต้องโฟกัสให้มันถูกพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งใดเนี่ยมันมีความจำเป็นเหนือกว่ากันบางคนส่วนใหญ่อันทำดุลิละพี่น้องเราเองเนี่ยโฟกัสกันถูกนะครับว่าถ้าหากจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากกว่ากันนี่ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของศาสนาในขณะที่บางคนเองเนี่ยพี่น้องนะอาจจะยังโฟกัสกันผิดอยู่นะว่าเดี๋ยวศาสนาเนี่ยเอาไว้ก่อนนะบางคนเนี่ยมองว่ายังไงพี่น้องพี่น้องลองหันซ้ายหันขวาดูสิพี่น้องเห็นอะไรบางคนมองว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยนะเป็นเรื่องของคนสูงอายุนะคอมอัพทีพี่น้องนะแต่มันมีคนคิดอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะลองสังเกตดูนะครับว่าส่วนใหญ่ที่ฟังบรรยายเนี่ยพี่น้องไม่ใช่วัยรุ่นนะส่วนใหญ่ที่ฟังบรรยายเนี่ยไม่ใช่วัยรุ่นนะครับก็จะเป็นผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่อัลฮัมดุลิลลาห์อย่างน้อยวันนี้เนี่ยพี่น้องเราขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆนะครับที่พระองค์เนี่ยได้คัดเลือกเราให้มาอยู่ตรงนี้เอาแหละน่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เนี่ยพี่น้องขอบคุณอัลเลาะห์ให้เยอะๆนะเราเองอย่ามาน้อยเนื้อต่ำใจดูซิอาจารย์ฮะดีษมันมาบรรยายวันแรกนี่มันก็ด่าฉันมันก็ว่าฉันเลยว่าฉันเนี่ยเป็นผู้สูงอายุไม่ใช่พี่น้องนะไม่ใช่นะกำลังจะบอกว่านี่มาชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์เนี่ยได้คัดเลือกเราจริงๆพี่น้องให้นั่งให้มานั่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้ถามว่าในชุมชนนี้เนี่ยนะมีกี่คนพี่น้องมีกี่หลังคาเรือนแต่วันนี้เนี่ยนะอัลฮัมดุลิลลาห์นอกจากคนในชุมชนมาแล้วเนี่ยนะยังมีคนข้างนอกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในขณะที่คนอื่นๆเองอาจจะมองว่าวันนี้เป็นวันศุกร์เดี๋ยวฉันนั้นจะไปพักผ่อนนะฉันนั้นจะนอนดูละครทีวีกับลูกที่บ้านแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์และมาชาอัลลอฮ์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราทุกคนในวันนี้เนี่ยพี่น้องเสียสละมาไม่ใช่เสียสละเพื่อผมไม่ใช่เสียสละเพื่ออาจารย์บุคอรีไม่ใช่เสียสละเพื่อเจ้าภาพในวันนี้แต่เป็นการเสียสละเพื่อตัวของเราเองเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยพี่น้องคนอื่นได้ไหมไม่ได้ได้แก่ตัวของเรานะครับเราเรียนนี่ก็ได้แก่ตัวของเราและสิ่งหนึ่งเนี่ยพี่น้องนะครับถามว่านักวิชาการเนี่ยนะให้ความสำคัญกับเรื่องราวของการศึกษาเนี่ยมากขนาดไหนมากขนาดที่ว่าท่านอิหม่ามบุคอรีเนี่ยพี่น้องนะเจ้าของหนังสือฮะดีษเนี่ยนะครับเป็นหนังสือที่ถูกต้องมากที่สุดรองลงมาจากอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องถึงกับขนาดเนี่ยนะบรรจุนะครับหัวข้อนึงไว้ในหนังสือของท่านว่าอัลอิลมุกับลัลกอลิวัลอามัลความรู้เนี่ยนะจะต้องมาก่อนคำพูดและการปฏิบัติก่อนที่เรานั้นจะพูดได้เนี่ยพี่น้องต้องมีความรู้มาก่อนก่อนที่เรานั้นจะปฏิบัติได้ต้องมีความรู้มาก่อนไม่ใช่พูดโดยที่ไม่รู้ปฏิบัติโดยที่ไม่รู้นะครับถ้าทำแบบนี้เนี่ยหายนะพี่น้องและฟิตนะทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะคนไม่รู้เนี่ยไม่ยอมรับว่าตนเองเนี่ยไม่รู้คนไม่รู้เนี่ยจะบอกว่าฉันเนี่ยคือผู้รู้
แต่คนรู้ส่วนใหญ่เนี่ยนะพี่น้องนะเวลามีคำถามอะไรมาฉันเนี่ยไม่รู้ฉันเนี่ยตอบไม่ได้แต่คนไม่รู้เนี่ยนะมีคำถามอะไรมานี่ตอบได้หมดนะแล้วบอกว่าตนเองเนี่ยเจ๋งตนเองเนี่ยเก่งอันนี้คือหายนะพี่น้องที่มันเกิดขึ้นที่เราเองขอดุอาเนี่ยพี่น้องอิฮดีนัสซิรอตอนมุสตะกีมขออัลลอฮ์ให้เรานั้นได้อยู่บนทางอันเที่ยงตรงซิรอตอนละซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมทางที่พระองค์นั้นได้ทรงโปรดปรานแก่บุคคลก่อนหน้าเราเนี่ยมาแล้วกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลีนเนี่ยนะไม่ใช่ทางของบรรดาบุคคลผู้ที่ถูกกลิ้วและไม่ใช่ทางของบรรดาบุคคลผู้ที่หลงผิดพี่น้องครับผู้ที่ถูกกลิ้วในอายะนี้หมายถึงใครหมายถึงเหล่าบรรดายะฮูดครับพี่น้องถูกกลิ้วเพราะอะไรเพราะมีความรู้แต่ไม่เอาความรู้ที่มีเนี่ยไปปฏิบัติยะฮูดเนี่ยนะพี่น้องมันมีความรู้มันรู้หมดแหละนะว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าแล้วมันรู้ด้วยว่าเดี๋ยวนบีมูฮัมมัดเนี่ยจะมาแต่มันไม่เอาความรู้ที่มันมีเนี่ยมาปฏิบัติเท่านั้นเองนะครับมันจึงอยู่ในข่ายของผู้ที่ได้รับการโกรธกิ้วส่วนผู้ที่หลงผิดเนี่ยพี่น้องคือใครคือนอซอรอคือคริสเตียนเนี่ยพี่น้องเพราะอะไรเพราะนะครับปฏิบัติอยากจะปฏิบัติแต่ถามว่ารู้ไหมฉันไม่รู้แต่อยากจะปฏิบัติไว้ก่อนแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยพี่น้องไม่เอาน่าจะต้องมีความรู้รู้แล้วจะต้องปฏิบัติอย่าปฏิบัติโดยที่ไม่รู้หรือรู้แล้วไม่ปฏิบัติไม่ใช่นี่คือวิธีนะครับของบรรดาผู้ศรัทธาและพี่น้องครับที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยนะฟิตนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยนะวันนี้ขอร้องเลยพี่น้องนะเนียดกับตัวเองเลยนะว่าวันนี้นะอาจารย์ฉันขอเนียดกับอัลลอฮ์เป็นต้นไปว่าฉันเนี่ยจะไม่เป็นบุคคลหนึ่งผู้ที่สร้างฟิตนะสร้างฟิตนะยังไงพี่น้องพวกที่คอมเมนต์นะขอมาฟทีพี่น้องนะคอมเมนต์กันใน Facebook เนี่ยนะครับพอมีประเด็นศาสนาหนึ่งประเด็นศาสนาใดเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วคอมเมนต์กันใน Facebook เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคอมเมนต์กันเอามันเท่านั้นส่วนใหญ่เนี่ยหลับหูหลับตาคอมเมนต์เท่านั้นเอาอย่างเรื่องอะไรล่ะพี่น้องเรื่องวะฮาบีเนี่ยนะสมมุตินะครับสมมุตินะเอาเป็นเรื่องวะฮาบีเนี่ยนะบางคนนี่คอมเมนต์ว่ายังไงนี่วะฮาบีนี่เป็นผู้นำลัทธิสุดโต่งถามว่าเคยศึกษาไหมว่าเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบเนี่ยนำอะไรมาถ้าเคยศึกษาแล้วยังบอกว่าเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบเป็นผู้สุดโต่งเนี่ยนั่นหมายความว่าสิ่งที่พวกคุณกำลังทำเนี่ยนั่นคือเรื่องของศาสนาเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบมาทำอะไรพี่น้องมารื้อกุโบสถ์มาตัดต้นไม้ที่ทำการตะวัสซุนมาทำการตะวัสรุกกันมาลื้อกุโบสถ์ที่ทำการขอกันเนี่ยขอต่อคนตายเนี่ยพี่น้องมันมีที่ไหนนะถามว่ามันใช่หลักการอิสลามไหมล่ะนะพี่น้องวันนี้เนี่ยนะทุกคนที่มีหัวใจเป็นธรรมเนี่ยตอบคำถามผมได้หมดว่าหลักการอิสลามเนี่ยไม่มีหรอกขอต่อกุโบสถ์มีแต่ขอต่ออัลลอฮ์หลักการอิสลามเนี่ยไม่มีหรอกเชื่อสัตว์ให้กับกุโบสถ์โต๊ะวะลีนั้นโต๊ะวะลีนี้เนี่ยไม่มีต้องเชื่อให้แกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแต่พอโป้งมาว่าเป็นวะฮาบีเนี่ยไอ้วะฮาบีสุดโต่งแสดงว่าเราเองเนี่ยให้การยอมรับในแนวทางที่ขอต่อคนตายสักการะต่อคนตายกระนั้นหรือพี่น้องนะอันนี้เนี่ยผมเชื่อนะว่านั้นที่นี้เนี่ยไม่น่าจะมีแต่ฟิตนะดังกล่าวนี้เนี่ยพี่น้องนะมันเกิดขึ้นในหน้า Facebook บางคนนี่บอกว่ายังไงมองว่านี่อิบนุตัยมียะเนี่ยพี่น้องน่าจะเคยได้ยินชื่อเอาแหละนะอาจจะลึกไปนิดนึงก็ขอมาอัพด้วยอิบนุตัยมียะเนี่ยนะครับท่านเองเป็นผู้รู้นักวิชาการที่ได้รับฉายาว่าชัยคุณอิสลามเป็นนักวิชาการไม่กี่ท่านที่ได้รับฉายาว่าชัยคุณอิสลามผู้รู้แห่งโลกอิสลามพี่น้องเกิดในปีอะไรพี่น้องเกิดในปีประมาณที่600กลางๆนะเสียชีวิตเนี่ยปีที่700ต้นๆบอกว่าอิบนุตัยมียะห์เนี่ยคือหัวหน้าของวะฮาบีนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอัลลอฮุอักบัรพี่น้องมันกินกับปัญญาไม่ล่ะอิบนุตัยมียะห์อยู่ปี600เชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบที่อ้างว่าเป็นหัวหน้าวะฮาบีเนี่ยอยู่ปีที่1200ถามว่าไอ้ข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนมาจากคนไม่รู้ทั้งนั้นนะครับหรือบางคนเนี่ยนะบอกว่านี่อิหม่ามชาฟิอีของฉันเนี่ยนะเป็นอาชัยรอพูดง่ายๆพี่น้องเป็นคณะเก่านะบอกว่าอิหม่ามชาฟิอีของฉันเนี่ยเป็นอาชัยรอรู้หรือไม่ว่าอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยพี่น้องเกิดปีอะไรนะครับอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเกิดปีที่150เสียชีวิตปีที่200นิด
อบูฮัสซันอัลอัชอารีเนี่ยนะที่บอกว่าเป็นผู้นำอะกีดะห์อาชอะรีเนี่ยที่เขาอ้างกันเนี่ยเกิดปี260ถามว่าอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยจะไปรู้ไปเห็นได้ยังไงแล้วบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับเคยอ่านมั้ยว่าอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเคยทำมาลิดหรือเปล่าเคยทำอิซิกูโบหรือเปล่าเอามาจากไหนล่ะบอกว่ายังไงบอกว่าฉันเองเนี่ยฟังมาจากโต๊ะครูของฉันฉันเองเนี่ยนะเห็นคนทำกันมากระทำพอเราไปเตือนเนี่ยพี่น้องบอกว่านี่อะไรเนี่ยมาล้มบรรพบุรุษมาด่าสิ่งที่บรรพบุรุษทำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงนะครับอัลลอฮ์เราให้ฟังเนี่ยนะบอกว่าว่าอีซากีละละหุมุตตะบิอูมาอันซัลลอฮฺและเมื่อมีการกล่าวแก่พวกเขาเนี่ยนะว่าพวกเจ้าเนี่ยนะจงปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ประทานลงมากอลูบันนัตตะบิอูมาอัลฟัยนาอะลัยฮิอาบานาพวกเขาเหล่านั้นก็จะกล่าวว่าไม่สิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาหรือโนไม่เอาพวกเราเนี่ยจะปฏิบัติตามสิ่งที่บรรพบุรุษของเรานั้นได้กระทำนี่พี่น้องแล้วเราต่อว่าไงอาวะลากานาอาบาอูฮุมลายะกีลูนาชัยเอาวะลายะตะดุนและถึงแม้ว่าบรรพบุรุษเหล่านั้นเนี่ยนะจะไม่มีความรู้ในเรื่องราวดังกล่าวนี้และจะไม่ได้รับทางนำกระนั้นหรืออัลลอฮ์เนี่ยนะพี่น้องไม่ได้เอาผิดคนรุ่นก่อนเอาแหละคนรุ่นก่อนเนี่ยนะครับได้กับข้อจำกัดในการศึกษาเรียนรู้เนี่ยพี่น้องอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างในส่วนของความรู้แต่วันนี้เนี่ยความรู้มันอยู่ถึงกันไปหมดเราเองนี่จะเอาตัวเองนี่นะฮะแล้วก็ไปบอกว่านี่กำลังตัดสินคนรุ่นเก่าหรือไม่ใช่พี่น้องเราเองไม่ได้ตัดสินแต่ไอ้พวกเราที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยต้องรับผิดชอบนะจะบอกว่าวันนี้เนี่ยฉันเองไม่เคยได้ยินเลยเรื่องของซุนนะเนี่ยนะไม่ได้พี่น้อง Facebook ก็มีทีวีก็มีนะอยู่ในมือถือเนี่ยนะครับมีทุกช่องทางพี่น้องมีทุกแอปพลิเคชันที่พูดคุยเรื่องของศาสนานี่วันนี้เนี่ยฟิตนะมันเกิดเพราะบุคคลเหล่านี้พี่น้องดังนั้นเองเนี่ยนะครับวันนี้นะครับเพื่อเป็นการหยุดยั้งฟิตนะพี่น้องนะเป็นการเตือนตัวของผมเองด้วยเพื่อเป็นการหยุดยั้งฟิตนะอะไรที่เราไม่รู้ปล่อยผ่านอย่าเพิ่งคอมเมนต์อย่าเพิ่งหลับหูหลับตาตามคอมเมนต์ว่าอะไรคอมเมนต์ว่าพวกคณะใหม่นี่เป็นพวกนอกรีดอัลลอฮ์พี่น้องนี่ขับเราออกจากอันอิสลามนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกบอกว่าเรานี่เป็นสมุนยิวถามว่าใครกันแน่เป็นสมุนยิวพี่น้องอ้าวถ้าจะเอาเรื่องนี้เนี่ยนะใครกันแน่เป็นสมุนยิวท่านนบีบอกว่ายังไงลานะตุลลอฮิอะลัลยะฮูดวันนะซารออัลลอฮ์เนี่ยนะทำการสาปแช่งยะฮูดและนะซารออิตตะคอซูกูบูรออัมบิยาอฮุมมะซาญิดที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะได้ยึดเอาหลุมกูโบสของเหล่าบรรดาอัมบิยะของพวกเขาเนี่ยเป็นสถานที่ในการอิบาดะห์ถามว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องใครที่ยึดเอากูโบสนะครับของคนที่อ้างว่าเป็นโต๊ะวลีเป็นโต๊ะนั่นโต๊ะนี่เนี่ยหลากหลายจังหวัดเหลือเกินมาชาอัลลอฮ์ประเทศไทยเนี่ยโต๊ะเยอะมากพี่น้องนะคนมีอีมานเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆนะมีโต๊ะนั่นโต๊ะนี่เต็มไปหมดถามว่าใครพี่น้องเป็นคนที่นิยมชมชอบพฤติกรรมเหล่านี้คนที่พวกท่านกำลังเรียกว่าเป็นคณะใหม่หรือนะที่นิยมชมชอบพฤติกรรมนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ถ้าเราเองเคยไปประเทศหนึ่งเนี่ยนะพี่น้องนะเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างเอเชียกับยุโรปเป็นประเทศที่บอกว่าประเทศของฉันเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมแต่ถ้าพี่น้องได้มีโอกาสได้ไปนะขอไม่เอ่ยชื่อประเทศแล้วกันนะแต่ถ้าพี่น้องมีโอกาสได้ไปเนี่ยพี่น้องจะเห็นอะไรเห็นหลุมกูโบสเนี่ยนะพี่น้องนะทุกมัสยิดนะครับจะมีกูโบสเนี่ยนะของคนที่ก่อตั้งมัสยิดของวงตระกูลที่ก่อตั้งมัสยิดเนี่ยอยู่ในบริเวณอาคารมัสยิดเลยนะครับนี่มันอะไรล่ะพี่น้องเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบมาเพื่ออะไรนะครับมาเพื่อที่จะฟื้นฟูสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความรู้เนี่ยมันมีความสำคัญจริงๆขออีกสัก5นาทีนะอาจารย์บุคลีนะ10นาทีนะเอาสัก5นาทีพอนะขออีกสัก5นาทีพี่น้องนะครับอายะห์นึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะลัมเจ้าเนี่ยนะพึงรู้เถิดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดผู้ที่สมควรแก่การถูกเคารพอิบาดะห์นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแค่อายะห์นี้เนี่ยวรรคเดียวเนี่ยพี่น้องนะนักวิชาการเนี่ยถอดประโยชน์ออกมานี่ได้เต็มเลยนะบอกว่าการที่อัลลอฮ์ขึ้นต้นในกับฟะลัมนี่แปลว่าจงรู้เนี่ยหมายถึงเนี่ยให้เราเนี่ยได้ทำการเรียนรู้ก่อนที่จะเชื่ออะไร
ก่อนที่จะพูดอะไรเนี่ยรู้ก่อนว่ามันจริงหรือเปล่าอันอิสลามเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ให้เชื่ออย่างหลับหูหลับตาเชื่อไม่ใช่ว่าบรรพบุรุษเชื่อมายังไงก็เชื่ออย่างนั้นไม่ใช่นี่ไม่ใช่อันอิสลามอิสลามเนี่ยพี่น้องนะจะก่อนที่จะเชื่อเนี่ยจะต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนศึกษาเรียนรู้แล้วนำมาสู่ความเชื่อที่ถูกต้องพอความเชื่อถูกต้องแล้วยังไงวัสตักฟิลิซัมบิกและจงขออภัยให้แก่บาปความผิดของเจ้านักวิชาการบอกว่าการขออภัยในที่นี้เนี่ยหมายถึงการกระทำพอรู้แล้วเชื่อถูกแล้วนำมาสู่การกระทำที่ถูกต้องแต่วันนี้เนี่ยเราข้ามสเต็ปกันบานตาไทยเลยพี่น้องเชื่อเนี่ยยังไม่ถูกเลยแต่จะทำให้มันถูกมันจะเป็นไปได้ยังไงพี่น้องดูสูตรของท่านนบีเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลา13ปีที่นครมักกะฮ์ท่านนบีพูดเรื่องอะไรท่านนบีพูดแต่เรื่องอะกีดะห์เพื่อที่จะปลูกฝังผู้คนเนี่ยนะครับให้รู้จักกับอัลลอฮ์ก่อนถ้าผู้คนเนี่ยนะพี่น้องรู้จักกับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยพี่น้องลองนึกดูว่าใครก็ตามที่รู้จักกับอัลลอฮ์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะมีวะฮีหรือคำสั่งอะไรลงมาเนี่ยเขานั้นก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามจริงไหมล่ะพี่น้องตัวอย่างหนึ่งท่านนบีสอนซอฮาบะเรื่องอะกีดะห์13ปีเรื่องอัลลอฮ์วันหนึ่งพี่น้องในขณะที่เราบรรดาซอฮาบะเนี่ยกำลังดื่มสุรากันอยู่ซึ่งสุราณขณะนั้นเนี่ยเป็นที่อนุมัตินะครับอัลลอฮ์ก็ลงวะฮีห้ามมาเนี่ยเป็นลำดับนะลำดับแรกเนี่ยนะบอกว่าพื้นฐานเนี่ยนะสุราเนี่ยเป็นที่อนุญาตก่อนหน้าชะรีอะห์จะลงมาเนี่ยพี่น้องหลังจากนั้นเองเนี่ยนะถ้าใครดื่มสุราแล้วเนี่ยห้ามไปละหมาดแสดงว่าสุราเนี่ยเป็นที่อนุญาตแต่ถ้าใครดื่มสุราแล้วมึนเมาเนี่ยห้ามไปละหมาดพอวะฮีสุดท้ายเนี่ยบอกว่ายังไงสุราเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องที่อยู่ที่นครมะดีนะห์เนี่ยนะกำลังนั่งดื่มสุรากันในแต่ละบ้านเนี่ยมีโหลหายสุรากันอยู่พอวะฮีนี้ลงมาเนี่ยพี่น้องซอฮาบะห์พร้อมใจกันเอาสุราเนี่ยมาเทหน้าบ้านจนกระทั่งนักวิชาการเนี่ยบอกว่ามะดีนะห์ณขณะนั้นนี่จะเต็มไปด้วยสายทานแห่งสุราถามว่าถ้าท่านนบีเนี่ยพี่น้องไม่ได้เริ่มต้นในการอะกีดะห์เนี่ยซอฮาบะห์จะทำแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับอยู่ๆเนี่ยจะมาห้ามในสิ่งที่ฉันชอบได้ยังไงไม่ได้นะเช่นเดียวกันพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับเราเองเรียนศาสนานี่ต้องลำดับขั้นให้ถูกว่าเรื่องใดมันสำคัญกว่าเรื่องใดสำคัญรองลงมานะครับถ้าเราเองรู้จักกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงๆจังๆเนี่ยพี่น้องชิริกเนี่ยไม่ได้แอมบิดอะห์เนี่ยไม่ได้แตะนะแต่วันนี้เนี่ยนะที่เราเองยังบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนี่ไม่น่าจะใช่ชิริกขอดุอาต่อคนตายไม่น่าจะใช่ชิริกแขวนเขาเรียกอะไรล่ะแขวนตะกุดที่เอวของเด็กแรกเกิดนี่ไม่ใช่ชิริกนะเป็นการขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ถ้าเรารู้จักกับอัลเลาะห์จริงๆเนี่ยพี่น้องเราเองจะไม่แตะสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยและถ้าเราเองรู้จักกับซุนนะห์ของท่านนบีจริงๆเนี่ยพี่น้องในหน้าดุนยาเนี่ยในหน้าดุนยานี้เนี่ยนะมันจะไม่มีคำว่าบิดอะห์ฮัสนะห์บิดอะห์ที่ดีเลยเพราะนบีบอกว่าทุกๆบิดอะห์เนี่ยมันหลงผิดเพราะฉะนั้นเองก็ยังยืนยันพี่น้องว่าการศึกษาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งศาสตร์การศึกษาเนี่ยนั่นก็คือศาสตร์แห่งอันอะกีดะห์นั่นเองนะครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความเมตตาปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องทุกท่านที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องด้วยกับกำหนดด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้เราทุกคนในฐานะผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะผู้ที่เห็นถึงคุณค่าของเวลาในฐานะผู้ที่เห็นถึงคุณค่าของการมีความรู้เพื่อที่จะไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตของเราในต่อไปเนี่ยพี่น้องเราเองได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาอยู่ณที่แห่งนี้รวมกันไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องที่เรามาอยู่ณที่แห่งนี้เนี่ยเรามาด้วยกับความสามารถของเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้ว่าเรามาด้วยกับอีมานที่มีความเข้มแข็งไม่ได้ว่าเรามาด้วยกับความรู้ที่เรามีมากมายในศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่สำคัญที่ทำให้เรามาอยู่ตรงนี้ได้นะพี่น้องก็คือด้วยกับอนุมัติด้วยกับความสามารถด้วยกับการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้อง
แน่นอนหลายๆคนเช็คเช่นเดียวกับเราเขามีความรู้มากมายหลายๆคนเช็คเช่นเดียวกับเราเขามีสุขภาพแข็งแรงมีเรื่องราวดีๆในชีวิตมากมายแต่เขาเองไม่ได้รับการอนุมัติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาอยู่ณที่แห่งนี้ด้วยกับอุปสรรคอื่นๆอีกมากมายนะพี่น้องเราก็เห็นกันอยู่เราก็รู้กันอยู่ฉะนั้นณที่แห่งนี้นะพี่น้องควรที่จะต้องกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนั่นเองพี่น้องและแน่นอนพี่น้องสิ่งแรกที่อยากจะบอกเตือนเราทุกคนนะทั้งๆที่ผมเองเป็นผู้พูดและพี่น้องทุกคนเป็นผู้ฟังเนี่ยพี่น้องสิ่งแรกอยากจะเตือนเราทุกคนนั่นก็คือความอิคลาสบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกคนเนี่ยพี่น้องทุกอย่างที่เราทำเนี่ยทำเพื่อหวังการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้หวังชื่อเสียงเราทุกคนที่มาฟังในวันนี้เนี่ยไม่ได้หวังที่จะมีเพื่อนใหม่ๆไม่ได้จะมาหวังว่าเรามาฟังแล้วเนี่ยคนจะกล่าวว่าเราเป็นชาวซุนนะเรามาฟังแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่ดูมีอีมานเป็นผู้ที่มั่นคงในศาสนาเราไม่ได้หวังสิ่งเหล่านี้พี่น้องแต่สิ่งที่เราหวังคือการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาทุกคนต้องหวังพี่น้องทุกการปฏิบัติของเราเนี่ยหลักการปฏิบัติเพื่อหวังการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามี2เงื่อนไขเท่านั้นพี่น้องอิคลาสบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมุตาบะอะลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีไม่ได้มีเรื่องอื่นใดเลยพี่น้องฉะนั้นถ้าวันนี้เราบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้รับผลบุญและถ้าสิ่งที่เราพูดกันในวันนี้เนี่ยพี่น้องสิ่งใดที่มันขัดต่อหลักการพี่น้องสามารถยกมือได้เลยพี่น้องสามารถโต้แย้งได้เลยว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยไม่ถูกนะฉันว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะหรือว่าถ้าพี่น้องไม่กล้าเนี่ยก็หลังจากนี้มาเตือนมาบอกกันได้พี่น้องแน่นอนเราในฐานะมนุษย์เนี่ยมันอาจจะมีคำพูดบางคำพูดที่มันอาจจะดูรุนแรงหรือว่าอาจจะผิดพลาดไปแต่ในฐานะที่เราเป็นผู้พูดเนี่ยพี่น้องเรารับอามานะว่าสิ่งที่เรากล่าวทั้งหมดเนี่ยด้วยกับหลักฐานอัลกุรอานหรือฮะดีษเนี่ยด้วยกับคำอธิบายของบรรดานักวิชาการเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมด้วยกับความสามารถด้วยกับความรู้ของเราเนี่ยที่มีขีดจำกัดนั่นเองพี่น้องเราจึงมาได้ประมาณเท่านี้ฉะนั้นพี่น้องอยากที่จะให้เราทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังในสิ่งที่เราต้องการที่จะพูดและแน่นอนพี่น้องสิ่งนึงนะที่อยากที่จะพูดต่อยอดจากอาจารย์ฮะดีษเมื่อสักครู่เนี่ยพี่น้องที่อาจารย์ฮะดีษได้บอกว่าเรื่องราวของศาสนาเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของดุนยาเนี่ยพี่น้องเวลามันมีปัญหามีการโต้เถียงกันเนี่ยพี่น้องตามโลกออนไลน์หรือว่าแม้กระทั่งในสังคมที่เราพบเจอหน้ากันเนี่ยเรื่องราวฟิตนะต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องเราหลายๆคนก็มุ่งเข้าไปหาฟิตนะต่างๆเหล่านั้นทั้งที่เราเองเนี่ยไม่มีอะไรพี่น้องไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นอย่างแท้จริงแต่เราก็อยากที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมแหละอยากที่จะเข้าไปตอบแหละแทนบางทีแทนเจ้าของที่เขาเป็นต้นเรื่องด้วยซ้ำเนี่ยพี่น้องสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่รูปแบบที่ถูกต้องเลยพี่น้องท่านนบีบอกว่าอย่างไรพี่น้องท่านนบีบอกเวลามีฟิตนะเกิดขึ้นเนี่ยคนที่เขานั่งเนี่ยดีกว่าคนที่ยืนและคนที่ยืนเนี่ยพี่น้องดีกว่าคนที่เดินไปนบีกำลังหมายถึงอะไรพี่น้องนบีกำลังหมายถึงว่าใครก็ตามเนี่ยเวลาฟิตนะเกิดขึ้นเนี่ยเขาออกห่างจากเรื่องนั้นได้มากที่สุดเนี่ยไม่เข้าไปยุ่งในเรื่องนั้นถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นบุคคลเหล่านั้นเนี่ยแหละคือบุคคลที่ดีที่สุดนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องฟิตนะเกิดขึ้นตรงนู้นนะเรานั่งอยู่เนี่ยเราเดินเรายืนขึ้นแล้วยืนไม่พอไม่ได้ยินนะรู้สึกว่าไม่ได้ยินเดินเข้าไปหาเรื่องนั้นเดินเข้าไปหายังไม่พอเข้าไปถามอีกว่ามันเป็นอย่างไรบ้างทั้งนั้นที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยพี่น้องนั่นคือเรื่องของดุนยายังอันตรายเลยพี่น้องแล้วถามว่าถ้าเป็นเรื่องราวของศาสนาล่ะเราไม่มีความรู้แต่เราเข้าไปตอบกันเข้าไปเถียงกันมากมายเลยพี่น้องทั้งที่บรรดานักวิชาการเนี่ย เขาเถียงกันด้วยกับหลักการเขาตอบกันด้วยกับซุนนะตอบกันด้วยกับหลักฐานจากอัลกุรอานดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เวลาเราตอบล่ะพี่น้องเราตอบด้วยอะไรล่ะตอบด้วยชะฮวะด้วยกับอารมณ์ของเราตอบด้วยกับความพูดของเราความโมโหของเราเนี่ยพี่น้องถามว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรดีเลยพี่น้องเราได้รับผลบุญมาจากตรงนั้นเราไม่ได้รับผลบุญถ้าเราตอบด้วยกับสิ่งที่ไม่มีความรู้นะตรงนั้นอย่างแท้จริงเนี่ยถ้าเราตอบในสิ่งที่ผิดจะเลวร้ายไปยิ่งกว่านั้นนี่พี่น้องฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเวลาฟิตนะเกิดขึ้นและในยุคปัจจุบันเนี่ยฟิตนะมันก็จะยิ่งถาโถมฟิตนะมันก็จะยิ่งด่าเดือนมากขึ้นเนี่ยพี่น้องตัวของเราในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยถ้าไม่มีความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องนั้นไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องนั้นเนี่ยเราอยู่เฉยๆพี่น้องอยู่ด้วยกับการเป็นผู้ศรัทธาและศึกษาความรู้เพิ่มเติมไปพี่น้องในวันนี้เนี่ยเราอยากที่จะแนะนำตักเตือนใครเนี่ยนั่นไม่ใช่ปัญหาในเรื่องราวของศาสนาเรามีหน้าที่ในการตักเตือนแนะนำกันแต่ไม่ใช่ว่าเราเองไปพ่นไฟไปด่าทอไปว่ากันเนี่ยพี่น้องตามสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีสิ่งใดๆดีๆเกิดขึ้นเลยพี่น้องมีแต่ความเลวร้ายที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมของเรานั่นเองนะครับนี่คือสิ่งแรกที่พี่น้องที่อยากจะตักเตือนแนะนำเราทุกคนนั่นเองพี่น้องและแน่นอนพี่น้อง เป้าหมายนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องในสถานที่แห่งนี้เนี่ยนั่นก็คือบ้านของมะกะป่าผมนั่นเองก็จัดการบรรยายขึ้นมาณที่แห่งนี้นะพี่น้องเพราะต้องการที่จะให้เราทุกคนเนี่ยได้เรียนเรื่องราวของความรู้ได้พยายามที่จะทำความเข้าใจหลักการของศาสนาเนี่ยพี่น้องแบบเป็นขั้นเป็นตอน
เราเองเนี่ยพี่น้องอาจจะบอกว่าเรื่องราวของสถานที่บรรยายเนี่ยมันมีมากแล้วในประเทศไทยหรือว่าในกรุงเทพของเราเนี่ยมีกันทุกสัปดาห์หรือก็มีกันแทบทุกวันเนี่ยพี่น้องถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำไมเราจะต้องจัดขึ้นมาอีกแน่นอนพี่น้องคำตอบมันง่ายๆเลยเรื่องราวของศาสนาต่อให้จะมีมากเพียงใดก็ตามเนี่ยพี่น้องมันก็ไม่เพียงพอต่อการที่เราเองจะเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาอย่างแท้จริงถามว่าในวันนี้เนี่ยพี่น้องที่บรรยายมีมากมายแม้กระทั่งช่องทีวีเนี่ยบรรยายกัน24ชั่วโมงเรื่องราวของโรงเรียนสอนศาสนาเนี่ยผุดขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยพี่น้องแต่ความเลวร้ายในสังคมคนที่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันกลับน้อยลงเนี่ยพี่น้องถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกำลังตอบปัญหาว่าอย่างไรพี่น้องมันกำลังตอบว่าเราว่าอย่างไรตอบเราว่าสิ่งที่มีอยู่ณวันนี้เนี่ยมันไม่เพียงพอในการที่เราเองเนี่ยจะทำให้ตัวของเราและครอบครัวของเราเนี่ยเดินหน้าไปในชีวิตอยู่ในหลักการของศาสนาแต่ตัวของเราถ้ามีความสามารถมีเวลาเนี่ยพี่น้องต้องพยายามที่จะเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้มันมากขึ้นและในวันนี้มีสถานที่แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องเราต้องดีใจและพยายามที่จะสนับสนุนและพยายามที่จะชวนชักชวนกันมาเนี่ยพี่น้องให้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาไปพร้อมๆกันพี่น้องในสถานที่แห่งนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างจากสถานที่อื่นๆนะพี่น้องด้วยกับการที่สถานที่อื่นๆเนี่ยเขาอาจจะหยิบยกประเด็นต่างๆในศาสนามาที่มันเป็นประเด็นในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องซึ่งมันก็คือสิ่งที่ดีงามไม่ได้มีใครว่าว่ามันคือสิ่งที่ผิดแต่สถานที่แห่งนี้เนี่ย อยากที่จะให้เราเรียนศาสนาเป็นขั้นเป็นตอนพี่น้องให้เราเริ่มต้นด้วยกับหลักอีมานหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องก่อนเมื่อเรามีหลักความเชื่อมีหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องเนี่ยพี่น้องเราค่อยไล่เรียงไปสู่การปฏิบัติที่มันถูกต้องเพราะถ้าวันนี้เนี่ยพี่น้องต่อให้เราจะปฏิบัติเต็ม 100% ถูกต้องตามแบบอย่างท่านนบีเนี่ยพี่น้องแต่ถ้าหลักความเชื่อของเราไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ใดๆวันนี้เราละหมาด5เวลาครบถ้วนแต่เรื่องราวของชิริกเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่มันทำให้ความดีที่เราทำเนี่ยมันมาลายหายไปเนี่ยพี่น้องฟากอดฮาบิตออามาลูอัลเลาะห์บอกใครก็ตามที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยการงานที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยมันทำไมพี่น้องมันมาลายหายไปทั้งหมดถามว่าวันนี้เนี่ยหลักความเชื่อมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดท่านนบีเองจึงเรียกร้อง13ปีนะพี่น้องที่เมืองมักกะห์เนี่ยนบีเรียกร้องแต่เรื่องราวของหลักความเชื่อเรื่องราวของอากีดะห์ให้เรามีความมั่นคงในการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องฉะนั้นในครั้งต่อๆไปเราก็จะเรียนรู้กุลอีมานทีละข้อพี่น้องจนทั้งครบต่อมาเราก็จะเรียนรู้กุลอิสลามไล่เรียงไปเรื่อยๆพี่น้องแล้วก็ไล่เรียงไปเรื่องราวอาจจะเป็นเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายในศาสนาที่จะเรียนกันเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้เราเข้าใจศาสนาอย่างเป็นระบบนั่นเองพี่น้องเราเองเนี่ยพี่น้องอาจจะบอกนะว่าวันนี้เนี่ย ฉันเนี่ยอยากที่จะให้ลูกหลานของฉันเนี่ยเข้าใจในศาสนาที่เรียกว่าฟัดดูอีนเนี่ยที่ถ้าใครก็ตามที่จบชีวิตไปนะพี่น้องโดยที่เขาไม่รู้ในเรื่องราวที่เรียกว่าฟัดดูอีนเนี่ยละหมาดเป็นอย่างไรถือศีลอดทำอย่างไรซะกาตจ่ายแบบไหนเนี่ยทำฮัจญ์ทำอย่างไรเนี่ยพี่น้องถ้าเขาไม่รู้ในเรื่องราวที่เป็นลูกเขาเรียกว่าฟัดดูอีนเนี่ยพี่น้องสิ่งเหล่านี้ถ้าเขาจบชีวิตไปเขาจะได้รับบาปจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะถูกถามในวันกิยามะห์ฉะนั้นเราเองเนี่ยจึงส่งลูกหลานของเราไปเรียนที่พี่น้องที่เรียกว่าหนังสือแขกเนี่ยไปเรียนฟัดดูอีนสิ่งเหล่านี้พี่น้องแต่เราเคยตอบตัวเราไหมพี่น้องว่าฟัดดูอีนที่เราส่งลูกหลานเราไปเนี่ยเรามีความมั่นคงขนาดไหนเรารู้จักคำว่าฟัดดูอีนเนี่ยดีขนาดไหนรู้คนอีมานที่เรารู้จักเนี่ยเราบอกว่าเรารู้จักว่าอันตุมินาบิลละประการแรกคือศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาถามว่าเพียงพอไหมพี่น้องรู้ว่าอัลเลาะห์คือเจ้าเนี่ยคือพระเจ้าของเราเนี่ยพี่น้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอไหมพี่น้องตอบได้เลยว่าไม่เพียงพอพี่น้องมันมีรายละเอียดของมันอีกมากมายการศรัทธาขั้นต่อมาคืออะไรศรัทธาต่อบรรดามาลิกะห์บรรดาคัมภีร์บรรดารอซูลศรัทธาต่อวันกิยามะห์ศรัทธาต่อการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้จักเพียงแค่นี้นะพี่น้องผิวเผินเนี่ยถามว่าเพียงพอมั้ยพี่น้องก็ไม่เพียงพออย่างแน่นอนมันมีรายละเอียดอีกมากมายฉะนั้นเนี่ยพี่น้องณสถานที่แห่งนี้อินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อๆไปเนี่ยเราก็จะเรียนกันเป็นระบบแบบนี้แหละพี่น้องเพื่อให้เรารู้และลึกซึ้งในสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มากที่สุดเพราะแน่นอนว่าวันที่เรากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องคำถามเรื่องดุนยาเนี่ยเราจะไม่ถูกถามความรู้ที่เราแสวงหามาเต็มที่เรื่องดุนยาเนี่ยเพื่อไปทำธุรกิจเพื่อไปแสวงหาเงินทองอย่างมากมายบนหน้าดุนยาเนี่ยสุดท้ายมันก็จบดุนยาพี่น้องแต่อาคิเราะห์เรื่องราวที่จะถูกถามเนี่ยคือเรื่องราวเกี่ยวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาทั้งหมดวันนี้เนี่ยเรากลัวนะพี่น้องเราบอกว่าลูกของเราเนี่ยเรียนเรื่องราวของดุนยาไปเลยตัวของเราศึกษาเรื่องราวของดุนยาศาสนาเนี่ยว่างค่อยศึกษาเพราะเราอะไรพี่น้องเพราะเรากลัวว่าดุนยาเนี่ยเราจะไม่มีที่ยืนเรากลัวว่าดุนยาเนี่ยเราจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองในการดำเนินชีวิตแต่นบีบอกว่าอย่างไรพี่น้องนบีบอกเราเองเนี่ยจะไม่มีทางจบชีวิตนะอาจารย์ของเราเนี่ยจะไม่มีทางถึงฮัตตาตัสตักมิลาริสกูฮูจนกว่าริสกีของเราเนี่ยมันจะครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนวันนี้เนี่ยไม่มีใครตายได้พี่น้องจนกว่าริสกีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากำหนดมาให้กับเขาเนี่ยมันจะครบถ้วนสมบูรณ์เขาจะได้รับจนครบถ้วนพี่น้องหมายความว่าอย่างไรพี่น้องหมายความว่าวันนี้ที่เรากลัวว่าเงินเราจะไม่มีเนี่ย
บ้านเราจะไม่มีอยู่เนี่ยพี่น้องทุกอย่างมันอยู่ภายใต้การกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเราไม่รู้หรอกพี่น้องว่าเราเองออกไปในวันนี้เนี่ยเราจะมีเงินกลับมาบ้านเท่าไหร่เหมือนกับนกเนี่ยพี่น้องมันตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันออกไปเนี่ยมันรู้ไหมพี่น้องว่ามันจะไปหาอะไรมากินแต่ตกเย็นเนี่ยมันอิ่มท้องเข้ามาสู่รังของมันเนี่ยพี่น้องถามว่ามันรู้ได้อย่างไรนั่นคือกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ชีวิตเราเนี่ยพี่น้องเราทำให้เต็มที่สุดท้ายมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นเช่นใดเนี่ยมันคือกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเราอดทนและเราพยายามและขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือผู้ศรัทธาพี่น้องและนี่คือผู้ศรัทธาที่มีความรู้และเข้าใจศาสนาพี่น้องผู้ศรัทธาที่มีความรู้และเข้าใจศาสนาในวันนี้เนี่ยพี่น้องในชีวิตของเราเนี่ยความดีมีมากมายนะเรารู้กันว่าความดีเนี่ยเราสามารถทำได้มากมายที่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์และตรงตามหลักการเนี่ยเรารู้พี่น้องแต่ในวันนี้เช่นเดียวกันสถานที่ที่เราอยู่นะที่ตรงนี้เนี่ยพี่น้องการศึกษาความรู้ก็เป็นอีกความดีหนึ่งที่เราเสียสละเวลาของเรามาณที่แห่งนี้ที่จะฮะดีษได้ยกฮะดีษไปเช่นเดียวกันเนี่ยพี่น้องที่บอกว่าบรรดามะลาอิกะห์จะเอาปีกปกคลุมเราเนี่ยนบีกล่าวไว้ว่าอย่างไรพี่น้องลายักอุดุกามุนยัซกุรุนัลลอฮ์ไม่มีกลุ่มชนใดที่รวมตัวกันและรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลาฮัฟฟัตฮุมุลมะลาอิกะห์นอกจากมะลาอิกะห์เนี่ยจะเอาปีกปกคลุมเราวะกอชิยัตฮุมุรเราะห์มะห์ความเมตตาเนี่ยก็จะปกคลุมบุคคลเหล่านั้นเช่นเดียวกันวะนะซะลัตอะลัยฮิมุสสะกีนะห์ความสงบสุขในหัวใจเนี่ยก็จะถูกประทานลงมาให้กับพวกเขาวะซะกะรอฮุมุลลอฮุฟีมันอินดะห์แล้วอัลเลาะห์ก็จะกล่าวชื่นชมบุคคลเหล่านั้นเนี่ยณที่พระองค์บนฟากฟ้าพี่น้องนี่คือ4ประการสำหรับบุคคลที่รวมตัวกันเพื่อรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเข้าใจในหลักการของศาสนาเพื่อเพิ่มเติมอีหม่านของเขาเนี่ยพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้4ประการนี้วันนี้สถานที่อื่นไม่มีเช่นนี้นะพี่น้องมาลาอิกะห์เนี่ยเราอาจจะไม่เห็นนะไม่มีปกปิดปกคลุมเราอยู่แต่เราต้องเชื่อมั่นพี่น้องถามว่าทำไมเราถึงเชื่อมั่นล่ะเพราะเรามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ถ้าคนไม่มีอีหม่านเนี่ยจะเชื่อมั้ยพี่น้องว่ามาลาอิกะห์เนี่ยกำลังเอาปิดปกคลุมเราว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานเราะห์มะห์ความเมตตาให้กับเราอัลเลาะห์ประทานสกีนะห์ในหัวใจลงมาให้กับเรามีใครไหมพี่น้องที่ฟังเรื่องเราศาสนาแล้วรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่ามันรู้สึกว่ามันคับแค้นในหัวใจเหลือเกินฟังเรื่องเราศาสนารู้สึกไม่สบายใจเหลือเกินรู้สึกเครียดมีใครไหมรู้สึกฟังเรื่องเราศาสนาแล้วรู้สึกว่ามันเศร้าหมองมันไม่มีความสุขเลยพี่น้องแน่นอนถ้าคนที่มีอีหม่านที่สมบูรณ์เนี่ยไม่มีความรู้สึกเช่นนี้แต่เขาจะรู้สึกว่าหัวใจของเขาเนี่ยสงบเพราะเขารู้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาจะต้องเป็นบุคคลที่ดีเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการที่อัลเลาะห์ประทานสกีนะให้กับบุคคลที่มาเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาพี่น้องแล้วอัลเลาะห์จะกล่าวชื่นชมบุคคลนี้เนี่ยณที่พระองค์บนฟากฟ้าพี่น้องนี่คือสถานะของบุคคลที่เรียนศาสนาเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฉะนั้นในวันนี้เนี่ยหน้าที่ของเราอันสำคัญยิ่งนะพี่น้องก็คือการที่เราจะต้องมีความรู้และเข้าใจศาสนาอย่างท่องแท้ที่สุดพี่น้องวันนี้เนี่ยเราไม่มีทางไม่มีใครหรอกพี่น้องรับประกันว่าตัวเองเนี่ยบอกว่าตัวเองสมบูรณ์แล้วในเรื่องราวของความรู้แม้กระทั่งบุคคลที่มีความรู้มากมายที่เรียกว่าผู้รู้เนี่ยพี่น้องก็ไม่มีใครบอกว่าตัวเองเนี่ยรู้เรื่องราวศาสนาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างทุกประการฉะนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้เนี่ยพี่น้องว่าเราไม่มีทางที่รู้ในเรื่องราวศาสนาทั้งหมดเนี่ยพี่น้องทำไมเราถึงไม่มาเรียนในเรื่องราวศาสนาล่ะทำไมเราถึงไม่เสียสละเวลาของเรามาเพื่อเรื่องราวของศาสนาแต่ทำไมเวลาเรื่องราวของดุนยาล่ะพี่น้องเรื่องราวที่จะเห็นเงินทองอยู่ข้างหน้าเนี่ยเรายอมหมดพี่น้องเวลาเท่าไหร่เนี่ยเราเสียเงินทองเท่าไหร่เนี่ยเรายอมพี่น้องเพื่อให้เราได้เข้าใจในเรื่องราวของดุนยาและไปสามารถทำสิ่งต่างๆได้มากมายแต่ทำไมเรื่องราวของอาคิเราะห์เรากลับไม่ยอมในสิ่งเหล่านี้พี่น้องทำไมเรื่องราวของอาคิเราะห์เรากลับไม่ยอมเสียสละในสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งที่เรารู้นะพี่น้องว่าเป้าหมายที่เราเกิดมาบนดุนยาเนี่ยวะมาคอลักตุนจินนะวันอินซ์อิลลาลิยะอบูดูนอัลเลาะห์ไม่ได้สร้างเรามาเพื่ออื่นใดนอกจากมาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออีกอายะห์นึงอัลเลาะห์กล่าวว่าอย่างไรพี่น้องอะฟะฮาซิบตุมอันนะมาคอลักนากุมอะบะซันว่าอันนักุมิไลนาลาตุรจาอุนสุเจ้าทั้งหลายในคิดดอกหรือว่าอัลลอฮฺสุนนะลาสร้างมาเนี่ยสร้างพวกท่านทั้งหลายมาเนี่ยแบบไร้สาระไม่มีเป้าหมายใดๆให้มาอยู่กินดื่มมีความสุขบนหน้าดุนยาและก็จากดุนยาไปเพียงเท่านั้นหรือว่ารู้จักว่าอัลลอฮฺคือเจ้าแล้วก็จบเพียงเท่านั้นหรือเปล่าพี่น้องเปล่าเลยอัลลอฮฺมีเป้าหมายและเป้าหมายต่างๆที่อัลลอฮฺให้เราเกิดมาบนหน้าดุนยาเนี่ยสุดท้ายเราต้องกลับไปหาเราไปตอบทุกคำถามที่เราจะต้องตอบในสิ่งเหล่านี้ที่เรากระทำไม่หมดบนหน้าดุนยาพี่น้องถ้าถามว่าวันนี้เรื่องราวที่ดุนยาที่เราเสียสละไปเนี่ยเราจะเอาอะไรไปตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราจะต้องถูกถามคือเรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของอาคิเราะห์ต่างหากพี่น้องและเมื่อวันนี้เรายอมรับว่าเรื่องราวศาสนาเนี่ยเรามีน้อยนิดเหลือเกินเราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราวของศาสนาแล้วทำไมล่ะพี่น้องเราถึงไม่ต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับนับสู้กับชัยฏอนเพื่อให้มาเพิ่มเติมความรู้ของเรา
หรือทำไมเราวันนี้เราถึงไม่เชิญชวนลูกหลานของเราครอบครัวของเรามาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาทั้งนั้นที่มันมีมากมายหลากหลายสถานที่ทำไมเราถึงไม่พูดกันพี่น้องเราถึงไม่เตือนกันเพราะอะไรล่ะพี่น้องเพราะหัวใจของเรามันอ่อนแอหรือเปล่าแน่นอนพี่น้องมนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรียกชื่อว่าอะไรในอัลกุรอานอันนาสมาจากคำว่านิสยานก็แปลว่าสิ่งที่หลงลืมแปลว่าความหลงลืมแสดงว่ามนุษย์เนี่ยหลงลืมกันง่ายพี่น้องฉะนั้นเมื่อมนุษย์หลงลืมง่ายเนี่ยมนุษย์ก็อาจจะลืมไปได้ว่าเป้าหมายที่เกิดมาบนดุนยาเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรและเรามาอยู่บนดุนยาเนี่ยอยู่เพียงไม่กี่ปีเนี่ยมนุษย์ก็อาจจะลืมก็ได้คิดว่าดุนยาเนี่ยจะอยู่กันไปตลอดกาลมนุษย์ก็อาจจะลืมพี่น้องเมื่อมนุษย์ลืมเนี่ยศาสนาจึงมีอะไรอัดดีนุนนาซีฮะมีการตักเตือนเราจึงต้องย้ำเตือนกันบอกกันพี่น้องลูกหลานของเราเตือนกันครอบครัวของเราเตือนกันกูอันฟุสกุมวะอะฮลีกุมนารอจงปกป้องตัวของท่านและลูกหลานของท่านเนี่ยให้พ้นจากไฟนรกถามว่ามันคือหน้าที่ใครก็หน้าที่ของเราทุกคนพี่น้องต้องเตือนกันเมื่อศาสนาเนี่ยมันสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยรอคอยคนที่จะไปเข้าใจศาสนาศาสนาเนี่ยไม่วิ่งหาเราหรอกพี่น้องเราต้องวิ่งเข้าไปหาศาสนาไปทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเราถึงจะได้รับชัยชนะทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์นี่คือสิ่งที่เราเองต้องรู้เป้าหมายพี่น้องและเราต้องย้ำเตือนเป้าหมายเหล่านี้เนี่ยกับตัวของเราและครอบครัวของเราอยู่เสมอว่าดุนยาเกิดมาเพื่ออะไรและดุนยาเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่นานแต่อาคิเราะห์นี่แหละพี่น้องคือที่กลับไปและจะอยู่ตลอดกาลและเมื่อเรารู้เช่นนี้เนี่ยว่าดุนยาเกิดมาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถามว่าเราจะอิบาดะห์แบบไหนก็ได้หรอพี่น้องจะทำแบบไหนก็ได้ในเรื่องราวของศาสนาไม่ใช่เช่นเดียวกันก็ต้องมีความรู้เช่นเดียวกันต้องมีความเข้าใจเช่นเดียวกันฉะนั้นในวันนี้เนี่ยทุกอย่างนะพี่น้องหนีไม่พ้นเรื่องราวของความรู้เลยถ้าเราไม่มีความรู้ในการปฏิบัติของเราก็ผิดๆถูกๆอิหม่ามมาลิกเนี่ยกล่าวว่าอย่างไรพี่น้องมาอัฟทีอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยกล่าวว่าอย่างไรอัลอัยนมูลายะดิลูลายะดิลูชัยอุนลิมันซอฮัตนียะตูฮูอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าความรู้เนี่ยไม่มีสิ่งใดเทียบเคียงกับมันได้สำหรับใครก็ตามเนี่ยที่เขามีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการศึกษาความรู้เนี่ยไม่มีสิ่งใดเทียบได้เลยพี่น้องสิ่งใดที่เราคิดว่าเจ๋งเหลือเกินเนี่ยสิ่งใดที่เราคิดว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินบนหน้าดุนยาหรือว่าสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยที่เราทํากันแล้วคิดว่าได้รับผลบุญอันมากมายเนี่ยสุดท้ายจบที่ความรู้ทั้งสิ้นพี่น้องเพราะถ้าวันนี้เราทําอย่างเต็มที่แต่เราไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเลยเนี่ยพี่น้องแน่นอนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วท่านนบีเองเนี่ยถูกกล่าวในอายะห์แรกว่าอิกรอที่อาจารย์ฮิดเล่าให้ฟังเนี่ยพี่น้องจงอ่านอัลลอฮฺสุนนะให้นบีอ่านให้ยิบรีนมาบอกเนี่ยพี่น้องชี้ให้เห็นว่าอะไรชี้เห็นว่าอัลลอฮฺสุนนะต้องการจะบอกว่าแม้กระทั่งนบีเองเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องราวของศาสนาตั้งแต่แรกแต่อัลลอฮฺสุนนะคือผู้ที่สอนและให้นบีได้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเช่นเดียวกันพี่น้องเราเองไม่ได้เป็นแม้กระทั่งนบีไม่ได้เป็นแม้กระทั่งบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยและใครจะมารับประกันเราพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยความรู้ที่เรามีเนี่ยมันพอแล้วที่จะนำพาเราไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและถูกตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนำไปสู่ชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ใครจะรับประกันล่ะพี่น้องตัวของเราต้องรับประกันตัวเองว่าเราจะต้องเพิ่มเติมความรู้เพิ่มเติมความสามารถในเรื่องของความรู้ให้มากขึ้นพอเวลาเราฟังสิ่งใดแล้วเนี่ยเราจะได้แยกออกว่าสิ่งนี้มันถูกต้องหรือว่าสิ่งไหนมันผิดเราจะได้รู้ว่าการปฏิบัติของคนกลุ่มนี้มันถูกหรือว่ามันผิดมันแยกด้วยกับอะไรพี่น้องแยกด้วยกับความรู้วันนี้เวลาทวนบททดสอบเนี่ยพี่น้องตัวอย่างชัดๆเราโดนบททดสอบเนี่ยถ้าคนไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเนี่ยตีโพยตีพายโวเวกโวยวายโทษนั่นโทษนี่บอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ยุติธรรมบอกกําหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เท่าเทียมแต่ถ้าคนมีความรู้ความเข้าใจล่ะพี่น้องเขาจะรู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายุติธรรมกับทุกคนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกคนเท่าเทียมกันอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละบุคคลที่จะได้รับเขาจะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกสิ่งที่เขาได้รับในชีวิตนั่นคือบุคคลที่เข้าใจในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความสำคัญพี่น้องของการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอย่างไรพี่น้องไมยูริดิลลาฮุบิฮิค็อยรอนยุฟักกิฮุฟิดดีนใครก็ตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เขาได้รับความดีงามเนี่ยพี่น้องค็อยรอนความดีงามยุฟักกิฮุฟิดดีนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาท่านนบีไม่ได้บอกนะพี่น้องว่าใครก็ตามที่อัลเลาะห์ต้องการให้เขาได้รับความดีงามเนี่ยยูอัลลิมุฮุดดีนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขารู้ในเรื่องราวของศาสนาฉะนั้นเนี่ยพี่น้องคนที่มีความรู้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์ต้องการให้เขาได้รับความดีงามแต่คนที่มีความรู้และเข้าใจต่างหากคือบุคคลที่อัลเลาะห์ต้องการให้เขา
ได้รับสิ่งที่ดีงามในชีวิตฉะนั้นในวันนี้เนี่ยการที่เราจะไปเข้าใจในศาสนาและนำไปสู่ความดีงามอันมากมายเนี่ยมันก็มีหนทางมาจากการศึกษาหาความรู้มีความรู้นั่นเองพี่น้องวันนี้เราบอกเราจะเข้าใจศาสนาเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยเราจะเข้าใจไหมพี่น้องไม่มีทางเข้าใจมันเกิดขึ้นมาด้วยกับความรู้ทั้งสิ้นพี่น้องและเมื่อความรู้เรามีเนี่ยเรามีความเข้าใจในศาสนาเนี่ยถามว่าความดีที่อัลลอฮ์บอกจะให้เราเนี่ยมันคืออะไรล่ะพี่น้องคนที่มีความรู้เขาก็จะรู้ว่าสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่ทำและได้ความดีงามเขาจะมุ่งไปสู่สิ่งนั้นสิ่งใดก็ตามที่ทำแล้วมันผิดต่อหลักการที่อัลลอฮ์จะลงโทษเขาเนี่ยเขาก็จะออกห่างจากสิ่งนั้นนี่คือคนที่เข้าใจในศาสนาแต่ถ้าคนที่มีความรู้เฉยๆแล้วพี่น้องรู้นะแต่ไม่ปฏิบัติรู้นะบอกนะแต่ก็ไม่ปฏิบัตินั่นคือคนที่มีความรู้แต่ไม่มีความเข้าใจในศาสนาพี่น้องฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยดุอาที่เราจะต้องขอคือขอให้เราเข้าใจในศาสนาขอให้เราเองเสียสละชีวิตของเราเนี่ยเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจศาสนาให้ได้ให้รู้ว่าเป้าหมายของศาสนาเนี่ยมันคืออะไรอยู่ตลอดเวลาให้เราเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราเกิดมาเราเกิดมาเพื่ออะไรและเราเองเนี่ยจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องนำสิ่งใดกลับไปหาพระองค์นั่นเองพี่น้องเราจะต้องมีความรู้ทั้งหมดความรู้คือใบเบิกทางสู่ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองพี่น้องฉะนั้นในวันนี้เราทุกคนต้องยอมเสียสละอย่างแท้จริงพี่น้องไม่ใช่เสียสละเพื่อดุนยาแต่ต้องยอมเสียสละชีวิตทั้งหมดเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายอมเสียสละเรื่องราวของดุนยากันมามากแล้วพี่น้องวันนี้เนี่ยเราต้องเสียสละเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากันบ้างพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องคิดและสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเตือนกันพี่น้องนะครับผมแน่นอนในวันนี้เนี่ยพี่น้องมีหลากหลายประการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากล่าวในอัลกุรอานหรือแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเมื่อเราศึกษาความรู้เข้าใจในศาสนาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานให้กับเราอย่างมากมายบรรดานักวิชาการเนี่ยบอกไว้มากมายนะพี่น้องหนึ่งในประการที่สำคัญเลยเนี่ยคนที่มีความรู้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกเกียรติเขาเนี่ยเหนือบรรดาบุคคลอื่นๆทั้งหมดวันนี้เนี่ยเราอาจจะบอกว่าคนที่มีเกียรติเนี่ยบนหน้าดุนยาเนี่ยก็คือคนที่มีตำแหน่งสูงคนที่มีความรู้มากๆในเรื่องราวของดุนยาคนที่มีเงินทองมีความเสียสละเรื่องราวต่างๆมากมายแต่คนที่มีเกียรตินะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่มีเกียรตินะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดคือคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดเช่นเดียวกันและถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะยำเกรงต่ออัลลอฮฺได้อย่างไรพี่น้องถ้าเราไม่รู้และเข้าใจเรื่องราวของศาสนาเราไม่มีทางยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปแบบที่ถูกต้องได้พี่น้องอย่างแน่นอนพี่น้องถ้าเราไม่รู้และเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาอัลลอฮ์กล่าวอีกอายะหนึ่งว่าอย่างไรพี่น้องยาร์ฟาอิลลาฮุลละดีนาอามานูมิงกุมวัลละดีนาอูตุลอินมาดารจัตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะยกเกียรติบรรดาผู้ซึ่งเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกเกียรติยกระดับของพวกเขาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลละดีนาอูตุลอินมาดารจัตและบรรดาผู้ซึ่งที่มีความรู้หลายระดับขั้นพี่น้องอัลลอฮ์จะยกเกียรติบุคคลเหล่านั้นวันนี้เราศรัทธาแล้วเรามีความรู้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะยกเกียรติเราเหนือบุคคลอื่นๆทั้งหมดพี่น้องเราไม่ต้องมองหาเกียรติว่ามนุษย์เนี่ยจะให้เกียรติเราเท่าไหร่พี่น้องเราทำตัวของเราให้มีมารยาทในหลักการของศาสนามนุษย์จะให้เกียรติเราหรือเปล่าเนี่ยนั่นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราแต่คนที่จะมองเราและให้เกียรติเราเนี่ยพี่น้องคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่บรรดาผู้รู้เขาจึงแตกต่างจากบุคคลอื่นๆนั่นเองพี่น้องวันนี้เนี่ยเราอาจจะบอกว่าอายะที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยอุตุลไลน์มาดารอจานเนี่ยคือผู้รู้เท่านั้นหรือเปล่าเปล่าเลยพี่น้องถ้าวันนี้เรามีความรู้และเข้าใจศาสนาเนี่ยเราก็จะได้รับเกียรติตรงนั้นเช่นเดียวกับบรรดาผู้รู้นั่นเองพี่น้องเราจะมองเห็นนะว่าบรรดาผู้รู้เนี่ยที่ชื่อของเขาเนี่ยถูกกล่าวมา1,400กว่าปีถูกกล่าวมาตั้งแต่ในยุคซะลัฟเนี่ยพี่น้องอิหม่ามทั้ง4เนี่ยอิหม่ามฮะบูฮานีฟะอิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟิอีหรือว่าอิหม่ามอะห์มัดเองหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆเนี่ยพี่น้องพวกเขาเหล่านั้นในเกิดในยุคซะลัฟทั้งหมดใน300ปีแรกทั้งหมดถามว่าทำไมชื่อของพวกเขาเหล่านั้นถึงได้ยินถึงณปัจจุบันพี่น้องก็ด้วยกับความรู้ที่พวกเขามีอย่างมากมายนั่นเองด้วยกับความเข้าใจที่พวกเขามีในหลักการของศาสนาอย่างเต็มที่ด้วยกับความเสียสละในเรื่องราวของความรู้อย่างเต็มที่แม้กระทั่งหะดีษบทเดียวนะพี่น้องบรรดาผู้รู้ในยุคนั้นเนี่ยยอมเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเนี่ยพี่น้องซึ่งการเดินทางในยุคนั้นเนี่ยพันกว่าปีเนี่ยมันต่างจากเราพี่น้องเราเองเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเราเดินทางข้ามทวีปได้พี่น้องด้วยกับเครื่องบินแต่คนในยุคนั้นเนี่ยพี่น้องเดินทางกันแรมปีเดินทางกันแรมเดือนยอมเสียสละทุกอย่างพี่น้อง
พื่อไปรับหะดีษเพียงแค่บทเดียวและมาบอกต่อคนอื่นเพื่อเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานั่นคือคนที่เห็นความสำคัญของศาสนาอย่างแท้จริงพี่น้องที่นบีได้บอกบัลลิกูอันนีวะลาอายะจงเผยแพร่จากฉันถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่อายะเดียวก็ตามสิ่งที่นบีบอกเนี่ยไม่ได้บอกแค่ผู้รู้นะพี่น้องทุกคนใครก็ตามที่มีความสามารถเนี่ยรู้เรื่องราวใดๆของศาสนาที่ถูกต้องเนี่ยบอกคนอื่นได้หมดเตือนคนอื่นได้หมดพี่น้องเตือนอยู่ในหลักการได้ทั้งหมดนั่นคือหน้าที่ของเราทุกคนพี่น้องนั่นคือบุคคลในยุคก่อนพี่น้องแต่เราในวันนี้เนี่ยนอนอยู่บ้านเนี่ยความรู้ก็เข้ามาหาเราแล้วพี่น้องแค่เปิดโทรศัพท์เนี่ยพี่น้องความรู้ก็เข้ามาหาเราแล้วแต่หลายๆคนทำไมพี่น้องตื่นขึ้นมานึกถึงเรื่องราวของดุนยากลางวันมาเนี่ยก็ยังนึกถึงเรื่องราวของดุนยาก่อนนอนก็ยังนึกถึงเรื่องราวของดุนยาแล้วถามว่าเราเองจะได้รับชัยชนะเช่นเดียวกับบุคคลในยุคก่อนได้อย่างไรพี่น้องไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยพี่น้องเราจะได้รับชัยชนะเช่นเดียวกับคนในยุคก่อนเนี่ยก็โดยกับการที่เราเองปฏิบัติเช่นเดียวกับเขาแม้กระทั่งในเรื่องของความรู้เราก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลเหล่านั้นพี่น้องเสียสละทุ่มเทเพื่อศึกษาเรื่องราวของศาสนาวันนี้เนี่ยเราจะบอกว่าเราไม่ได้เป็นนักศึกษาที่ต้องเข้าไปโรงเรียนเพราะเราอายุมากแล้วพี่น้องเราไม่มีเวลาทำเช่นนั้นแต่เรามีสถานที่มากมายเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาและเช่นเดียวกันมองไปที่ลูกหลานของเราพี่น้องเราก็ต้องพยายามที่จะให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาด้วยอาจจะเรียนในเรื่องราวของดุนยาไม่ได้มีใครว่ากันแต่อย่าทิ้งในเรื่องราวของดุนยาอย่าทิ้งในเรื่องราวของศาสนาที่เป็นฟัรดูอีนที่จำเป็นที่ต้องศึกษาในสิ่งเหล่านี้พี่น้องเพราะถ้าวันนี้เนี่ยพี่น้องเราไม่มีความรู้และเข้าใจศาสนาอย่างแท้จริงเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าคนที่เข้าใจกับคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยมันจะแตกต่างกันในการที่จะปฏิบัติกับสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับที่เรามองในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องว่ากฎหมายบางกฎหมายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยพี่น้องแล้วบอกว่าสิ่งมึนเมาเนี่ยที่มันเคยมองดูในอดีตนะว่ามันคือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยทุกคนรู้ดีว่ากัญชาเนี่ยพี่น้องหรือว่าสิ่งมึนเมาอื่นๆเนี่ยที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันอนุญาตแล้วเนี่ยพี่น้องในอดีตเนี่ยเรารู้ดีกันว่ามันคืออะไรพี่น้องคือสิ่งที่ไม่ดีใครไปยุ่งเกี่ยวกับมันใครไปขายมันใครไปเสพมันเนี่ยทำไมบุคคลเหล่านั้นคือบุคคลที่ไม่ดีพี่น้องคือบุคคลที่ไม่ควรที่จะยุ่งด้วยพี่น้องแต่ในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายมันพลิกกันพี่น้องสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ขายได้พี่น้องสามารถที่จะซื้อมาได้เนี่ยพี่น้องถามว่าถ้าเราไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยเราอาจจะคอยตามไปก็ได้เราอาจจะบอกว่าหลักการของเราเนี่ยมันล้าหลังแล้วหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนไปตามกฎหมายที่มันเปลี่ยนไปมีหลายคนเป็นเช่นนั้นนะพี่น้องนั่นคือคนที่ไม่เข้าใจในศาสนาแต่ถ้าคนที่เข้าใจศาสนาเนี่ยแน่นอนมันแตกต่างอย่างชัดเจนเขาจะรู้ว่าศาสนาสมบูรณ์แล้วไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงต่อให้เวลาต่อให้ใครก็ตามจะมาอ้างจะมาว่าเช่นไรเนี่ยพี่น้องศาสนาของเราก็ยืนอยู่ที่จุดเดิมพี่น้องยืนอยู่ที่จุดเดิมยืนอยู่ตามกีตาบุลลอฮ์และซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามความเข้าใจของซะลาฟุศซอลิฮ์นั่นเองนี่คือศาสนาของเราพี่น้องหรือว่าเช่นเดียวกันพี่น้องเรามองในอดีตเนี่ยพี่น้องการที่บุคคลเอบุคคลที่รักร่วมเพศเนี่ยพี่น้องบุคคลที่ชายชายหญิงหญิงเนี่ยพี่น้องหรือว่าสลับเพศใดๆก็ตามเนี่ย LGBTQ+ ต่างๆนานาเนี่ยพี่น้องเรามองในอดีตเนี่ยเรารู้เลยมองไปเนี่ยนั่นคือบุคคลที่ไม่น่าดูเลยบุคคลที่น่ารังเกียจเหลือเกินแล้วเราก็คิดกันในสมัยก่อนนะพี่น้องทุกคนต้องคิดอยู่แล้วว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นสิ่งที่ผู้คนยอมรับกันถึงปัจจุบันนี้ไม่มีทางที่ใครจะยอมรับแต่ปัจจุบันเป็นเช่นไรล่ะพี่น้องสังคมทั้งหมดเนี่ยถ้ามีใครไปว่าเรื่องนี้ล่ะทำไมถูกประณามถูกด่าทุกคนให้การยอมรับหมดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ทำได้สิ่งที่ถูกต้องพี่น้องแม้กระทั่งคนที่อยู่ในศาสนาอิสลามของเราเนี่ยก็ยังบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันทำได้บอกว่าฉันทำได้และฉันจะไปตอบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยากที่จะให้ลูกหลานของเราเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าพี่น้องเราอยากที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีความเข้าใจเช่นนั้นหรือเปล่าพี่น้องถ้าเราไม่อยากให้ลูกหลานของเรามีความเข้าใจเช่นเดียวกับบุคคลเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องเราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจศาสนาอย่างท่องแท้นั่นเองพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปกป้องพวกเราเนี่ยพี่น้องจากความคิดและความเชื่อแบบนั้นนั่นเองพี่น้องไม่มีสิ่งอื่นที่จะเป็นเกราะป้องกันเรานอกจากความรู้และเข้าใจในศาสนาอย่างแท้จริงนั่นเองวันนี้เนี่ยเขาบอกเขามีความรู้แหละพี่น้องที่เขาทำแบบนั้นแต่เขามีความรู้ถูกต้องไหมล่ะพี่น้องเขาตอบได้หมดเลยนะพี่น้องบางคนเนี่ยยกหลักฐานอัลกุรอานยกหะดีษมากมายพี่น้องดูมีความรู้เลยแต่ทำไมเขาอยู่ในหนทางแบบนั้นล่ะพี่น้อง
ก็เพราะเขาไม่เข้าใจในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนั่นเองพี่น้องนี่คือความสำคัญของการเรียนรู้และทำความเข้าใจในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องถ้าเราไม่อยากให้ลูกหลานของเราเนี่ยเดินไปในอนาคตไปมีความคิดที่มันแปลกใหม่เราเองเนี่ยก็ต้องปลูกฝังลูกหลานของเราให้เรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาให้มากๆให้เขาทำความเข้าใจในเรื่องราวศาสนาให้เยอะๆพี่น้องดุนยาเนี่ยเราต้องทำอยู่แล้วพี่น้องอัลเลาะห์กล่าวว่าอย่างไรพี่น้องวะบิตากีฟีมาอาตากัลลอฮ์ดารุลอาคิเราะห์สู่เจ้าเนี่ยจงแสวงหาสิ่งที่อัลเลาะห์ได้เตรียมไว้ให้กับเจ้าเนี่ยในอาคิเราะห์นะอัลเลาะห์เริ่มต้นด้วยกับอาคิเราะห์แสดงว่าเราเกิดมาในดุนยาเนี่ยแสวงหาสิ่งที่จะไปรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอาคิเราะห์ให้ได้นี่คือเป้าหมายสำคัญวะลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาแต่อัลเลาะห์กล่าวต่อและเจ้าอย่าลืมนะว่าอัลเลาะห์มีส่วนแบ่งให้เจ้าในดุนยาเช่นเดียวกันแสดงว่าผู้ศรัทธาดุนยาก็ต้องอยู่เช่นเดียวกันดุนยาต้องแสวงหาริสกีดุนยาต้องมีชีวิตรอดเช่นเดียวกันฉะนั้นการศึกษาเรื่องราวของดุนยาไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดแต่อาคิเราะห์คือเป้าหมายหลักต่างหากพี่น้องอาคิเราะห์คือทั้งหมดในชีวิตเราดุนยาเป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวพี่น้องที่อัลเลาะห์ให้กับเราบ้านที่มีใหญ่ๆโตๆทรัพย์สินที่มีมากมายเนี่ยลูกหลานที่มีดีงามเนี่ยพี่น้องมันคือเรื่องของดุนยาทั้งสิ้นแต่อาคิเราะห์ต่างหากที่จะอยู่กับเราตลอดกาลและถาวรนั่นเองพี่น้องหรือแม้กระทั่งนะพี่น้องความคิดบางความคิดเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจในศาสนาเนี่ยมีนะบางมุสลิมะบางคนเนี่ยมีความคิดว่าการคุมฮิญาบเนี่ยการปิดการแต่งกายมิดชิดเนี่ยพี่น้องมันเป็นอะไรพี่น้องมันเป็นแฟชั่นมันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทำมาเป็นประเพณีใครก็ตามที่เขาปิดเนี่ยปิดแบบไหนก็ได้คุมฮิญาบเนี่ยคุมแบบไหนก็ได้ขอให้คุมศีรษะฮิญาบเนี่ยปิดเนื้อหนังมังสาหรือแค่ใบหน้ากับฝ่ามือเนี่ยถือว่าใช้ได้ไม่ได้สนใจเลยว่าเสื้อผ้าที่แต่งกายไปเนี่ยมันจะสีอย่างไรมันจะรัดรูปหรือเปล่ามันจะดึงดูดสายตาผู้ชายหรือเปล่าไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านั้นถามว่าความเข้าใจแบบนี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าพี่น้องไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันนั่นคือคนที่มีความรู้แต่ไม่เข้าใจในศาสนาพี่น้องฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้าใจในศาสนาเขาจะรู้ว่าฮิญาบที่อัลเลาะห์ทรงให้มาเนี่ยปกป้องสตรีเนี่ยพี่น้องมันต้องตรงข้ามกับคำว่าแฟชั่นเพราะว่าแฟชั่นเนี่ยมีมาเพื่ออะไรพี่น้องมีเพื่อเรียกร้องหรือว่าดึงดูดสายตาคนอื่นให้มามองแฟชั่นที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยทั้งบุรุษและสตรีเนี่ยให้คนมามองให้คนมาชื่นชมแต่ฮิญาบของสตรีของมุสลิมะที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยมาเพื่อปกป้องให้ผู้คนเนี่ยไม่อยากที่จะมองสตรีพี่น้องให้มองไปแล้วเนี่ยไม่ได้คิดอะไรกับสตรีเหล่านั้นพี่น้องให้สตรีเนี่ยดูที่แบบปลอดภัยมากที่สุดพี่น้องนั่นคือฮิญาบณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่คือความเข้าใจของบุคคลที่อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องนั่นเองพี่น้องฉะนั้นวันนี้เนี่ยความสำคัญอย่างยิ่งเลยพี่น้องกับการเรียนรู้กับการเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาอย่างท่องแท้มันมีความสำคัญอย่างมากด้วยอีกสิ่งหนึ่งนะพี่น้องที่อัลเลาะห์กล่าวในอัลกุรอานอินนามายักชัลลอฮ์มินอิบาดิฮิอุลามะอัลเลาะห์กล่าวว่าแท้จริงบุคคลที่จะยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเนี่ยคือใครล่ะพี่น้องคือบุคคลที่เขาเรียกว่าอุลามะบุคคลที่มีความรู้นั่นเองพี่น้องมีความรู้และเข้าใจศาสนาอย่างถูกต้องคือจะเป็นบุคคลที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากที่สุดถามว่าอายะห์นี้บอกอะไรกับเราพี่น้องอายะห์นี้ไม่ได้บอกว่าวันนี้ถ้าเราจะยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากที่สุดเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้รู้ที่สูงส่งจะต้องเป็นผู้รู้ที่มีความรู้มากมายในศาสนาแต่อายะห์นี้กําลังจะบอกเราว่าถ้าเรามีความรู้มากเท่าไหร่เนี่ยพี่น้องเราจะยิ่งยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเราจึงเห็นได้นะพี่น้องว่าคนที่มีความรู้เนี่ยเขาจะมีความนอบน้อมมากกว่าบุคคลอื่นๆพี่น้องบรรดานักวิชาการเนี่ยพี่น้องตอนนี้ผมศึกษาที่มะดีนะห์เนี่ยบรรดารุ่นพี่เนี่ยเขาจะบอกว่าอย่างไรพี่น้องเพราะว่านักเรียนปี1เนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าคนเนี่ยนักเรียนปี1อยู่นะยังไม่ถึงปี2ปี3ปี4เพราะอะไรพี่น้องเพราะมารยาทที่เขาปฏิบัติเพราะความนอบน้อมถ่อมตนเนี่ยเขามีน้อยกว่าปี4อย่างชัดเจนเขารู้เรื่องราวของศาสนามาเรียนรู้อะไรมาเนี่ยเขาจะไปคุยกับรุ่นพี่แล้วก็ไปถกเถียงว่าเรื่องนี้ของศาสนาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะต้องทำแบบนั้นแบบนี้เขาเรียกว่าอย่าที่จะแสดงออกถึงความรู้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีมารยาทไม่มีความนอบน้อมถ่อมตนแต่เมื่อใดก็ตามที่เรียนขึ้นไปเรื่อยๆเขาจะรู้ว่ามารยาทมันจะนำหน้าคำว่าความรู้ด้วยซ้ำพี่น้องมันจะนำหน้าการเป็นผู้รู้ด้วยซ้ำพี่น้องเพราะมารยาทนี่แหละคือสิ่งที่คุมคนที่มีความรู้นั่นเองฉะนั้นคนที่มีความรู้จะทำให้เขายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่อยๆเราจึงสังเกตได้นะพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยเราเรียนความรู้ในเรื่องใดของศาสนาล่ะวันนี้เรามาเรียนตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากลับไปบ้านเนี่ยพี่น้องเราจะรู้สึกว่าเราจะเป็นบุคคลที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากกว่าก่อนที่เราไปฟังเรื่องราวของตักวา
เรามาเรียนรู้ความสำคัญของการละหมาดเราจะรู้สึกว่าการละหมาดณที่เราเนี่ยมันสำคัญมากกว่าตอนที่เราฟังเรื่องนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องราวใดๆของศาสนาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากที่จะทำสิ่งเหล่านั้นมากกว่าช่วงเวลาที่เราฟังในสิ่งมากกว่าช่วงเวลาที่เรายังไม่ได้ฟังสิ่งเหล่านั้นพี่น้องแสดงว่าอะไรพี่น้องเรื่องราวของศาสนาที่เรายิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจเนี่ยจะทำให้เรายิ่งใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งยำเกรงต่อพระองค์มากขึ้นนั่นเองพี่น้องไม่มีอะไรเสียหายเลยการเรียนรู้เรื่องราวศาสนาจะทำให้เรายิ่งเกรงกลัวยิ่งรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอำนาจเช่นไรพี่น้องยิ่งจะรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกเราว่าเราจะได้รับสิ่งใดบ้างในการเรียนรู้ในการเข้าใจต่อเรื่องราวของศาสนานั่นเองพี่น้องฉะนั้นมันคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราอย่างมากอินนามายักชัลลอฮ์มินอิบาดิฮินอุลามะนั่นเองพี่น้องนะครับผมหรือว่าอีกสิ่งหนึ่งพี่น้องที่สำคัญยิ่งกับคนที่เขาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานั่นเองพี่น้องคือสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยก็คือสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซามาตะอิบนุอาดัมอินกอตออะมะลูฮูอิลลามินซะลาสมาลูกละเมื่อบ่าวของลูกบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยลูกหลานของอาดัมเนี่ยจบชีวิตไปจากดุนยาเนี่ยก็คือถึงอาจันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องทุกอย่างน่าจะถูกตัดขาดทั้งหมดยกเว้นเพียง3ประการพี่น้องยกเว้นเพียง3ประการเราฟังกันมามากมายพี่น้องซอดากะตุนญานียะการบริจาคทานที่ไหลลินอิลมุนยุนตะฟะอูบิฮีวะวะลาดุนซอลิฮุนยะดออูละฮูความรู้ที่ยังประโยชน์และลูกหลานที่ดีขอพรให้ประเด็นของเราอยู่ตรงไหนพี่น้องอยู่ในประการที่2ความรู้ที่ยังประโยชน์นั่นเองพี่น้องฉะนั้นวันนี้การเรียนรู้เรื่องราวศาสนาที่เราพยายามทุ่มเทเสียสละเวลาของเรามาเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้เปล่าประโยชน์เราอาจจะนะพี่น้องเราอาจจะมาเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยและเราเองเนี่ยอาจจะได้รับประโยชน์เพียงแค่บางประโยชน์เท่านั้นที่ผมทั้งสองคนพูดเนี่ยพี่น้องอาจจะจำได้เพียงแค่บางประโยชน์เท่านั้นเนี่ยพี่น้องแต่ถ้าเรานำไปสู่การปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละพี่น้องมันคือคุณค่าของการมาเรียนอย่างแท้จริงแต่ถ้าวันนี้นะพี่น้องเราไม่มาเรียนเลยเนี่ยพี่น้องถามว่าเราจะได้รับประโยชน์อะไรล่ะพี่น้องไม่มีประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นกับชีวิตเราในช่วงเวลานั้นฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างมากพี่น้องหรือเช่นเดียวกันพี่น้องถ้าวันนี้เนี่ยเรามาเรียนเรื่องราวศาสนาหน้าที่แห่งนี้และเราจำได้เพียงแค่นิดเดียวเนี่ยพี่น้องเรานำไปบอกคนอื่นต่อเนี่ยพี่น้องสุดท้ายคนอื่นบอกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนั่นแหละคือความรู้ที่จะยังประโยชน์พี่น้องไม่จบเพียงแค่ดุนยาเราจบชีวิตไปแล้วคนอื่นๆนำไปบอกต่อไปอธิบายต่อไปสู่การปฏิบัติเนี่ยความรู้เหล่านั้นความดีเหล่านั้นก็จะไหลลินไปสู่เราพี่น้องแม้กระทั่งเราอยู่ในอัลัมบัซซักก็ตามพี่น้องนั่นคือคุณค่าของคนที่มาเรียนรู้มาศึกษาในเรื่องราวของศาสนานั่นเองพี่น้องฉะนั้นนี่คือสิ่งทั้งหมดพี่น้องนี่คือบางประการเท่านั้นนะพี่น้องของความสำคัญในการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาของผลที่จะได้รับในการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานะพี่น้องและสุดท้ายนะพี่น้องก่อนที่จะให้อาจารย์ฮะดิษเนี่ยได้ปิดท้ายในวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งนะพี่น้องที่ท่านอุมัรบินคอตตอมเนี่ยรอดิยัลลอฮุอันฮุได้บอกไว้นะท่านอุมัรบินคอตตอมเนี่ยในช่วงนี้เป็นคอลีฟ้าเนี่ยพี่น้องท่านได้บอกว่าเหตุผลที่ทำให้ท่านเนี่ยยังอยากมีชีวิตอยู่บนหน้าดุนยาเนี่ยมันมีอยู่3ประการหลักๆถ้า3ประการนี้เนี่ยยังไม่มีอยู่บนหน้าดุนยาเนี่ยท่านเนี่ยไม่อยากอยู่บนหน้าดุนยาแล้วท่านอยากที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ที่ท่านมีชีวิตอยู่บนดุนยาต่อไปเนี่ยก็เพราะ3ประการนี้แหละ1ก็คือการจิฮาดฟีซาบีลิลละการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการที่เราออกมาจากบ้านมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยพี่น้องถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบของการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียสละชีวิตเพื่อหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันพี่น้องเราอาจจะไม่ได้บอกว่าออกมาแล้วจะถูกฆ่าถูกยิงนะพี่น้องแต่เราออกมาด้วยกับการหวังการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกับคนที่เขาออกไปสู้รบเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนี่คือสิ่งแรกที่ท่านอุมัรได้บอกประการที่2ที่ท่านอุมัรบอกว่าฉันยังมีชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยก็เพราะว่าอะไรพี่น้องเพราะว่าการมีชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยจะทำให้ฉันยังได้สู่ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่พี่น้องทำให้ฉันรู้ว่าดุนยาที่ฉันอยู่เนี่ยฉันยังรู้ว่าอัลเลาะห์คือพระเจ้าของฉันนะที่ฉันจะต้องเคารพสักการะเพียงผู้เดียวนะพี่น้องช่วงเวลาที่เราจะใกล้ชิดต่อพระเจ้าของเรามากที่สุดก็คือช่วงเวลาที่เราสู่จูดนั่นเองพี่น้องนั่นคือเป้าหมายที่2ที่ท่านอุมัรอยากมีชีวิตและสุดท้ายนะพี่น้องท่านอุมัรบอกว่าการที่ฉันมีชีวิตอยู่บนดุนยาต่อไปเนี่ยก็เพราะว่าการที่อยู่บนดุนยาแล้วเนี่ยฉันจะได้พบเจอกับบุคคลดีๆแบบนี้แหละที่จะได้มาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนามาตักเตือนกันในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องแต่ถ้าวงใดก็ตามกลุ่มใดก็ตาม
ที่คุยเรื่องราวอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องราวของศาสนาไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตเนี่ยนั่นไม่ใช่เป้าหมายที่ท่านอุมัรจะมีชีวิตต่อไปพี่น้องนี่คือ3เป้าหมายพี่น้องที่เป็นข้อคิดสำคัญนะพี่น้องกับเราทุกๆคนในวันนี้เนี่ยที่เราจะนำไปใช้ต่อยอดในวันต่อไปในชีวิตของเรานั่นเองพี่น้องฉะนั้นนี่คือสิ่งต่างๆที่จะบอกเราทุกคนนะพี่น้องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันสรุปได้อย่างชัดเจนเลยว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราพยายามที่จะทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยแสดงว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกเราว่าอย่างไรพี่น้องบอกว่าอัลเลาะห์ต้องการที่จะให้เราได้พบเจอกับความดีงามอีกมากมายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกเราว่าวันนี้เนี่ยที่เราเสียสละมาเนี่ยกับคนอื่นๆที่เขานอนอยู่ที่บ้านเนี่ยพี่น้องกับคนอื่นๆที่เขาไม่ได้ศึกษาเรื่องราวศาสนาอยู่ตอนนี้เนี่ยพี่น้องเราได้รับสิ่งดีงามที่อัลเลาะห์บอกกับเราอยู่ว่าอัลเลาะห์ต้องการให้เราได้รับความดีงามในชีวิตไม่ใช่ณที่แห่งนี้เพียงเท่านั้นนะพี่น้องแต่หลังจากนี้ต่อไปเราจะเปิดประตูแห่งความดีงามให้กับเราเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็จะนำไปสู่การปฏิบัติเราเข้าใจเรื่องนั้นเราจะนำไปสู่การปฏิบัตินั่นแหละไมยูรินิลลาฮูบิฮิคอยรอนยูฟักกีฮูฟิดดีนใครก็ตามที่เราต้องการให้เขาได้รับความดีงามเราจะให้เขาเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานั่นเองพี่น้องนะครับผมก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องให้เราทุกคนเนี่ยเป็นบุคคลที่ยืนหยัดอยู่ในหลักการของพระองค์ตลอดชีวิตของเราให้เราเป็นบุคคลที่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยตลอดชีวิตของเราเช่นเดียวกับที่นบีได้ดูอาว่าอย่างไรพี่น้องรับบีซิดเนอินมันวารซุกนีฟะมันโอ้พระเจ้าของฉันเนี่ยโปรดประทานริสกีให้กับฉันโปรดประทานให้ฉันเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ที่ยังประโยชน์นั่นเองพี่น้องเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์นั่นเองคือความรู้ที่นำพาไปสู่ความดีงามอีกมากมายนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวให้อาจารย์ทิศได้ปิดท้ายนะในช่วงตรงนี้นะครับผมครับผมก็น่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณ 5-10 นาทีนะครับไม่น่าจะเกินนะอินชาอัลเลาะห์นะครับก็จากสิ่งที่อาจารย์บุคอรีเองเนี่ยนะครับได้เน้นย้ํากับพี่น้องเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมเองเนี่ยนะครับอยากจะได้สัมทับเตือนกันอีกสักนิดนึงพี่น้องนะนั่นก็คือสิ่งที่อาจารย์บุคอรีเนี่ยได้บอกกับพี่น้องนะครับว่าพี่น้องครับศาสนาเนี่ยนะมันไม่ได้วิ่งมาหาเรานะหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าถ้าเราเองเนี่ยพี่น้องนะอยากที่จะเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยพี่น้องหน้าที่ของเราเองเนี่ยนะครับคือการหาวิถีทางนะครับในการศึกษานะไม่ได้หมายความว่าศาสนาเนี่ยนะพอหลับปุ๊บศาสนาวิ่งเข้าสู่สมองปั๊บแล้วตื่นมาเนี่ยความรู้เพิ่มขึ้นไม่ใช่นะถึงแม้ว่าวันนี้ก็จริงพี่น้องนะเราเองเนี่ยนะครับอยู่ในห้องนอนนะดูมือถือนะครับรับทราบข้อมูลเรื่องศาสนาได้วันนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะจัดบรรยายในชุมชนแห่งนี้นะครับแต่นะครับเราเองนี่ก็ต้องเสียสละเวลาของเราด้วยพี่น้องนะเสียสละในการที่จะเดินทางมานะอย่างมาชาอัลลอฮ์นี่น้องหน้าเวทีนี่น่ารักมากนะตื่นอยู่นะแล้วฟังอยู่กับหลับเสร็จตื่นมาฟังต่อนะมาชาอัลลอฮ์อันนี้ชื่นชมนะครับเพราะนี่คือการขัดเกลานะครับเราบรรดาเด็กๆเราบรรดาเยาวชนนะครับสิ่งนึงเนี่ยพี่น้องนะครับที่อยากจะได้ฝากพี่น้องเนี่ยนะบอกว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องเราถามตัวของเรานะแล้วก็ตอบด้วยกับความบริสุทธิ์ใจนะครับไม่ต้องตอบออกมาเสียงดังนะอยากจะให้พี่น้องทุกคนได้ตอบตัวของเราเองนะครับว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องนะถ้าผมถามว่าท่านเองเนี่ยนะครับรักอัลลอฮ์รักรอซูลรักอันอิสลามหรือไม่ให้พี่น้องตอบในใจนะครับจะรักหรือไม่รักหรือจะรักมากรักน้อยนี่แล้วแต่พี่น้องแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อมั่นเนี่ยนะครับเราทุกคนตอบเหมือนกันพี่น้องว่าเรานั้นรักอัลลอฮ์เรานั้นรักรอซูลและรักอันอิสลามนี้และแน่นอนเหลือเกินเนี่ยพี่น้องนะเมื่อเราเองเนี่ยนะครับบอกว่าเรานั้นรักทั้ง3สิ่งนี้เนี่ยพี่น้องก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เรานั้นจะต้องทำการศึกษาและทำความรู้จักเราบอกว่าเรารักคนคนหนึ่งนะเหมือนตอนที่ฮัจญะห์เนี่ยนะแถวหน้าเนี่ยนะอาจจะช่วงวัยรุ่นเนี่ยอาจจะบอกว่านี่ฉันเนี่ยสมมุตินะปิ๊งหนุ่มคนนึงฉันเองนี่ก็ต้องไปสืบมานะว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยบ้านมันอยู่ไหนบ้านมันทำอะไรชื่ออะไรนามสกุลอะไรนี่ขนาดว่าเป็นความรักนะชั่วคู่ชั่วคราวเท่านั้นพี่น้องเราเองอยากจะรู้ขนาดนี้เลยแล้ววันนี้เนี่ยพี่น้องสัมหาอะไรนะครับกับการที่เราบอกว่าฉันนั้นรักอัลลอฮ์ฉันรักรอซูลแต่ฉันเนี่ยขอไม่เรียนและการอ่านกุรอานขอไม่รู้จักและการสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแบบนี้เนี่ยพี่น้องไม่ใช่ความรักที่แท้จริงและสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับอยากจะย้ำเตือนเป็นอายะห์สุดท้ายในวันนี้พี่น้อง
ัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสเอาไว้บอกว่ารุสูลัมมุบัชชิรีนวะมุนซิลีนรอซูลเนี่ยนะมีหน้าที่หลักๆ2หน้าที่ในอายะนี้คือ1แจ้งข่าวดีแก่ใครพี่น้องแก่บรรดาบุคคลผู้ที่อีหม่านศรัทธาและปฏิบัติตามได้รับข่าวดีแน่ๆและ2นะครับมุนซิลีนนะมาในฐานะผู้ตักเตือนว่าถ้าหากไม่เชื่อไม่ฟังเนี่ยนะครับจะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิอัลลายะกูนาลินนาซีอัลลอฮิฮุจญะตุมบะดัรรุซุลเพื่อที่มนุษย์เนี่ยนะเวลาจบชีวิตไปเนี่ยนะไปเจอกับอัลลอฮ์ไปเจอกับมาลาอิกะห์เนี่ยนะจะได้ไม่มีข้ออ้างแล้วว่าวันนี้เนี่ยนะอัลลอฮ์เอ๋ยฉันอยู่ในดุนยาฉันเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยชื่อของมูฮัมหมัดฉันอยู่ในดุนยาเนี่ยนะไม่เคยมีช่องทางในการที่จะให้ฉันเนี่ยได้ฟังศาสนาเลยฉันอยู่ในดุนยาเนี่ยไม่มีโต๊ะครูเลยที่จะพูดเรื่องของอัลกุรอานของซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกข้อเหล่านี้พี่น้องเราอ้างไม่ได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องฟังเอาไว้นะครับว่าวันนี้การทำงานศาสนาของเราไม่ได้ทำเพื่อผมไม่ได้ทำเพื่ออาจารย์บุคอรีไม่ได้ทำเพื่อที่จะให้ธุรกิจของโรตีฟาติมานี่เจริญรุ่งเรืองไม่ใช่แต่เราทุกคนทำเนี่ยพี่น้องเพราะเป็นอามานะของพวกเราเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของพวกเราและพี่น้องครับถ้าสมมติวันนี้ผ่านพ้นไปมีการจัดบรรยายเดือนหน้าเนี่ยนะครับอยากจะให้พี่น้องนั้นได้มากันนะครับเพราะว่าถือเป็นการเรียนนะแบบเรียงลำดับแบบต่อเนื่องคือถ้าหากจะเปรียบเนี่ยนะถ้าหากจะเปรียบเนี่ยนะมาทีนะถ้าหากจะเปรียบเนี่ยพี่น้องเปรียบเหมือนกับการเรียนในระบบในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเลยนะไม่ใช่สอนเรื่องนั้นกระโดดข้ามไปเรื่องนี้ไม่ใช่แต่เราเนี่ยเรียนกันตั้งแต่เรื่องพื้นฐานจนกระทั่งนะครับอินชาอัลลอฮ์นี่เท่าที่เราเองจะพอที่จะทำหน้าที่กันไหวเพราะฉะนั้นเองพี่น้องครับนะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลเป็นคำของปราชญ์นะพี่น้องมาอัปทีนะเป็นคำของปราชญ์นะครับบอกว่าความรู้เนี่ยนะครับไม่ได้มาด้วยกับการที่ร่างกายของเรานั้นได้พักผ่อนหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าถ้าเราอยากจะได้ความรู้เนี่ยพี่น้องเราเองจะต้องเสียสละเวลาของเราเสียสละความสุขของเรานะครับและอินชาอัลลอฮ์ในวันนี้นะครับเราทุกคนณสถานที่แห่งนี้อย่างน้อยที่สุดเป็นบุคคลผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความประสงค์เป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับความดีเพราะจากหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อาจารย์บุคอรีได้หยิบยกมาเมื่อสักครู่ไมยูริดิลลาฮุบิฮิค็อยรอนยุฟักกิฮุฟิดดีนใครก็ตามที่พระองค์นั้นปรารถนาที่จะให้เขานั้นได้รับความดีพระองค์จะทำให้เขาเข้าใจศาสนาอย่างน้อยวันนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์เนี่ยคัดเลือกเรามาแล้วให้เรานั้นอยู่หน้าประตูแห่งความดีแล้วนะคือตอนนี้เนี่ยฟังบรรยายเนี่ยก็ได้รับความดีแต่ถ้าเราฟังแล้วเข้าใจเนี่ยพี่น้องได้รับความดียิ่งกว่าและมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในเดือนหน้าเนี่ยพี่น้องนะพี่น้องที่มาในวันนี้เนี่ยนะผมสแกนม่านตาไว้หมดแล้วพี่น้องนะอยากจะเจอกันอีกครั้งนะครับในเดือนหน้านะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยนะครับมีลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยพี่น้องอยากจะให้พามานะเราอย่ามองว่านี่เป็นการรบกวนสถานที่บรรยายหรือเปล่าผู้ใหญ่เขาจะฟังศาสนาอาจารย์เขาจะพูดศาสนาเอาลูกเด็กเล็กแดงมาทำไมไม่ใช่อย่าคิดแบบนั้นเพราะแม้กระทั่งมัสยิดของท่านนบีในอดีตเองเนี่ยพี่น้องนบีนี่ก็ให้เด็กๆเนี่ยมาวิ่งเล่นเพราะอย่างน้อยที่สุดนะครับเด็กๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องจะได้ซึมซับในเรื่องราวและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้นั่นเองนะครับสำหรับเรื่องราวของการบรรยายในวันนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดทั้งผมเองและอาจารย์บุคอรีเองเนี่ยนะครับความผิดพลาดดังกล่าวนี้มาจากผมทั้งสองคนนะครับแต่ถ้าหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคุณงามความดีนะครับความดีดังกล่าวนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์นะครับได้พบเจอกันใหม่ในเดือนหน้าวะบิลลาฮิตตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์